ว้าว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 แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมย้ำแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วใช้ยากที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะเมื่อเย็นวานนี้หายนี้ไปไหนโอ้ยขอหายตัวหน่อยพี่ก็โอ้ยนานๆทีเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแพร่ภาพมาให้ท่านได้ดูได้รู้ผมก็ไปธุระปะปังเพราะเรื่องมาจากว่าวันที่24นี่แหละ23เหรอไปแล้วจ้ะนะไปวนๆแล้วออสเตรเลียกลับมาก็สิ้นเดือนโอเคนะครับก่อนจะถึงวันนั้นถามว่าเอาไงดีลุงงอกก็เอาไงดีมันก็ดีทั้งนั้นนะถ้าจะเอาอะไรดีที่ว่าเนี่ยอย่าลืมนะเมื่อกี้ได้จับประเด็นได้ไหมครับว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งหมาแข่งกาแข่งไก่ใครก็แข่งได้ใครก็แข่งได้แต่ถ้าจะแข่งศิลปะจบข่าวนะให้รู้ไว้เพราะศิลปะเนี่ยมันเป็นพวกอาร์ตเนี่ยมันมีความลึกซึ้งของมันอยู่ยากที่จะแข่งได้อยู่ที่ว่าใครล่ะมีศิลปะแตกต่างจากใครใครล่ะจะบูรณาการความมีศิลปะหรือศิลปินเนี่ยหลากหลายและก็หลักแหลมด้วยนะใครแหละคือคนนั้นหลากหลายหลักแหลมนั่นนะมันบ่งบอกถึงว่าคนนั้นแหละคือเป็นศิลปินที่หาอะไรหาตัวเทียบยากเช่นศิลปินนักร้องโอเคไหมนะศิลปินนักเขียนภาพนู่นนี่นั่นศิลปินการแสดงนี่เป็นต้นนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับเป็น born to be เกิดมามันมีสื่อมันมีเซนส์ประเภทนั้นนั่นนะมันบ่งบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นค้นพบตัวจริงๆในตัวเองมันเป็นอินเนอร์ภายในตรงนี้นะฮะที่มนุษย์เกิดแล้วบอกว่าลุงงอกพิโอนิจีฝากไปยังลูกหลานของแต่ละบุคคลหน่อยให้รู้จักคำเหล่าต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอยู่ในหัวใจกันมิฉะนั้นเด็กจะไม่มีจุดเกาะนะไม่มีจุดยึดเลยนะไม่มีจุดเกาะจุดยึดจุดเหนี่ยวเนี่ยไปเละนะให้รู้ไว้จุดเกาะจุดยึดจุดเหนี่ยวที่เขาเรียกกันในภาษาตลาดเวลาเนี่ย passionได้ยินกันเยอะได้ยินกันมากแพชชั่นนู่นโอ้ยคนนั้นไม่มีแพชชั่นคนนี้มีแพชชั่นดีดูสิคำว่าแพชชั่นมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรมันไปยังไงอย่างเงี้ยโอเคนะก่อนจะรู้จุดนั้นทีนึงนะครับกลับมาที่เดิมก่อนฟังใหม่นะครับแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาย้ำบุญแข่งบุญ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 แข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติไซยากยากมากที่จะแข่งขันและแข่งเกินกันและกันตกคำว่าบุญบุญคืออะไรทำมาเยอะเรื่องบุญบางคนทำบุญหมดตัวนะให้รู้ไว้เพราะว่ามีผู้คนเอานรกมาขู่อสวรรค์มาขายขายบุญขายบุญ
คนที่ไม่รู้จักบุญโดยเนื้อของมันน่ะก็อ่ะมอดตัวหมดไปที่สุดแล้วก็หาไปได้ไม่ได้ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วนะครับมันหมดตัวก่อนที่สุดเนี่ยมันยุ่งนะสำนวนก็บอกอะไรนะอะไรตกจากสวรรค์น่ะเนี่ยนะย้ำอีกทีเป็นครั้งที่155นะบุญคือความเข้าใจมันมาถึงยุคมันครับที่จะพูดคำเหล่านี้มันยุคอะไรอ่ะลำดับยุคสักนิดนึงยุคแห่งความกลัวเป็นยุคเริ่มต้นของสัตว์โลกแน่นอนเพราะสัตว์โลกทุกตัวมีสัญชาตญาณที่ใช้ในการหลบภัยคำว่ามนุษย์มันก็ว่ามนุษย์และสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั่วไปทั้งหมดก็แปลไปเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์มันจะมีความต้องการอยู่ 3-4 คำต่อไปนี้คือ1อาหาร2ขับถ่ายกินอาหารเข้าไปแล้วก็มันต้องขับถ่ายไวรัสสัตว์ตัวเล็กมันก็กินแล้วมันก็ขับถ่ายเห็นไหมฮะเราไม่ไปเห็นมันเฉยๆหรอกครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กเหลือเกินนะแน่นอนกินแล้วต้องขับถ่ายนี่คือเรื่องของสัตว์3ขยายพันธุ์แพร่พันธุ์4จะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราสิ่งนี้แหละเรียกว่าสัญชาตญาณโอ้ไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เรื่องพวกนี้ยุคสมัยนี้ไม่เข้าใจสิ่งนี้ยุ่งเลยนะครับบางทีผมมานั่งคิดดูนะฮะคำว่าอจินไตยเนี่ยธรรมชาติเกิดได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมก็เป็นอจินไตยโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรความหมายอันเดียวนะครับกรรมเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรมาชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นภาษาอาจินไต เห็นไหมอีกคำหนึ่งก็พยายามปรับเปลี่ยนภาษาใหม่ให้ไม่ใช่เลยครับภาษาเก่ามันจำมาเยอะแล้วล่ะมันไปไม่รอดแล้วต่อไม่ติดแล้วล่ะครับสักวันก็จะได้รู้คำพวกนี้ค่อยๆทยอยมาให้เราฟังเปลี่ยนจากอจินไตยที่เคยจดจำกันมาเป็นอจินไตยเป็นภาษาใหม่ภาษาในศตวรรษที่21มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะเลยเวลามาปรับใช้ในชีวิตจริงประจำวันเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะมากโอเคนะครับลาไปก่อนตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ไปตรงนั้นเราจะกลับมาถึงคำว่าบุญคือความเข้าใจเข้าใจไหมล่ะที่ตลาดสดตลาดแห้งนักวิชาการนักวิชาเกินนะหรือแม้แต่มาจากโคชชิ่งโคชเชอร์ที่เขาใช้กันทุกวีทุกวันเนี่ยในหลักสูตรในหลักสูตรอะไร NLP ก็นะของผมบอกว่าถึงยุคแตกสลายแล้วตรงนั้นนะไอ้พวกต้องรวยคนจะรวยได้จะต้องมีแพชชั่นเนี่ยว่าไปนู่นแพชชั่นเป็นไงตามความหมายของคำนี้นะฮะผมใช้คำนี้ครับแพชชั่นเนี่ยมันก็คือแรงบันดาลใจวันหนึ่งถามว่ามีใครมีแรงดลใจก็ได้ดลใจหรือบันดาลใจเกิดขึ้นมาช่วงอายุวัยเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละขอให้มีถามว่ามีไหมเคยมีหรือเปล่าแต่ละท่านแต่ละคนแรงบันดาลใจถามว่ามันคืออะไรถ้าถามผมนะก็คือแรงผลักนะแรงบันดาลใจคือแรงผลักอธิบายเช่นอดีตที่ผ่านมาชีวิตจริงของท่านมีทุกคนผมก็มีทุกคนก็มีเหมือนกันที่ผ่านมา
พูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดคือผ่านทั้งความดีความชั่วมาทั้งหมดทุกคนในโลกใบนี้เจ้าชายสิทธัตถะหรือแม้แต่พระศาสดาทั้งหมดก็ผ่านมาทุกพระองค์เหมือนกันหมดผ่านประสบการณ์ชีวิตตรงมาทั้งดีและชั่วแน่นอนนะครับถามว่าใครแยกดีและชั่วได้แล้วใครมีแรงบันดาลใจที่หนักหนาสัจกันบอกไว้เลยครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่ามีแพชชั่นอะไรหรือจึงให้ลงทุนแม้กระทั่งลูกพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวจะเอาอะไรล่ะครับชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหทำไมต้องหนีทรัพย์สมบัติหนีใดๆทั้งหมดสิ่งที่มันแรงบันดาลใจคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือทำไมมนุษย์มันจึงแก่เจ็บตายแค่นั้นเองไปถามหาคำตอบทำไมมนุษย์เอาแค่มนุษย์นะความจริงสัตว์ทุกตัวก็เหมือนกันแหละทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่แหละคือแพชชั่นคือแรงบันดาลใจซึ่งเป็นคำถามเท่านั้นเองถามว่าใครเป็นคนสอดแทรกมาให้ไหมเบื้องต้นใครเป็นคนชี้นำชี้นำไหมเปล่าเลยอย่าลืมนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้แปลว่าประสูติมาเพื่อการให้รู้ทุกสรรพสิ่งเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกเท่านั้นไม่พอต้องรู้แจ้งจักรวาลด้วยไม่พอต้องรู้แจ้งกาแล็กซี่ด้วยยังไม่พออีกต้องไปรู้แจ้งเอกภพทั้งหมดเห็นไหมครับเรียกว่าพระสัพพัญญูรู้แจ้งจักรวาลแสนกฎจักรวาลนั่นเองจบข่าวไหมครับประสูติมาเพื่อรู้สิ่งนั้นและมาบอกกับชาวโลกในช่วงชีวิตของพระองค์มาบอกเฉพาะเรื่องราวของทุกข์กับสุขก็คือดีกับชั่วล่ะครับเห็นไหมฮะหรือว่าบาปบุญคุณโทษกุศลอกุศลนี่แหละครับที่สั่งสมกันมากี่พันปีมาแล้วที่ว่านั่นแหละแค่นี้เองก็คือในกรอบของโลกนั่นเองครับเรียกว่าในกำมือเห็นไหมคำสอนนี่ก็คือโลกทั้งใบนี่อยู่ในกำมือนี่เองนอกกำมือจักรวาลไม่ได้พูดถึงเลยเป็นเรื่องอจินไตยนี่สอนเรื่องโรคถ้าถามว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรพระองค์ก็ไม่ใครล่ะครับมันจะมาอธิบายเรื่องราวอจินไตยให้มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้ได้รู้ได้เข้าใจผมก็เลยแปลงมันซะเลยธรรมชาติเกิดได้ยังไงโรคคือธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมอจินไตยกรรมก็ได้อย่างไรก็จะบอกชีวิตก็ได้อย่างไรถามหาชีวิตดีกว่าไม่ต้องไปถามหากรรมท่านมีชีวิตผมมีชีวิตอ่ะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพอเริ่มเข้าใจนะคำว่าแพชชั่นแรงบันดาลใจแปลว่าสั่งสมมาพบชาตินับไม่ถ้วนเพราะว่ามีใครมาบอกมาสอนเลยมันไม่มีคำถามนี้ไม่เคยมีมาก่อนนั่นนะฮะสะสมมาข้ามพบชาติถามว่านั้นเท่าไหร่คำสอนก็สี่สงไขยแสนมหากัปแล้วโยมสี่สงไขยมันแปลว่าอะไรแสนมหากัปแปลว่าอะไรโอ้ยมันมาจากไหนคำพูดเหล่านี้อธิบายผ่านการอุปมาอุปไมยทั้งเองเช่นหนึ่งกับหนึ่งกันแสนกับแสนกันแสนมหากับมหากันหนึ่งอสงไขยสี่อสงไขยยอมพี่ไม่มีสิทธินับได้เลยเอาไหมจะบอกวิธีนับด้วยบอกอายุของโลกใบนี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า 3,000 ล้านปี 5,000 ล้านปี 15,000 ล้านปีอุ้ยหนีไปไกลเห็นไหมครับกลุ่มนั้นหนีไปไกลนะอายุของโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานกับตัวใดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรอง
สุดท้ายด้วยนะไปเป็นนั่งนับเอาของแข็งทั้งหมดต้นไม้ก็เป็นของแข็งนะโยมก้อนหินของแข็งนะทรายของแข็งนะพอไหมครับสัตว์ทุกตัวเป็นของแข็งนั่นน่ะนั่นน่ะเอาโมเลกุลของแข็งทั้งหมดบรรลับรวมกันเท่าไรไม่รู้ไปรวมกับโมเลกุลของน้ำอีกน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรรวมทั้งเมฆด้วยอ่ะหมอกด้วยอ่ะไปนับเท่าไรไปนับไปเองกันเลยรวมกับอะตอมของอากาศอีกครับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับอะตอมเนี่ยเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ผมพูดตรงนี้รวมมันทั้งหมดนั่นคืออายุของโลกใบนี้ผิดขอรับผิดแต่พูดเดียวดาเห็นไหมครับจบข่าวไหมครับงั้นที่เราจำกันมาที่เขาว่าเนี่ยเป็นองค์ความเชื่อมันจากตะวันตกทั้งหมดพอได้แล้วครับองค์ความเชื่อที่ว่านั้นโอไหมครับพอรับได้นะคำนี้นะครับนี่ครับว่าทีนี้มันไปรู้ได้อย่างไรทีนี้อ่ะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังขันนี้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนจะไปหาคำตอบจากภายนอกไม่ได้หรอกครับไม่มีทางเลยครับให้วิชาการในมารำรู้เรียนรู้ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ไม่มีคำตอบแต่คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเองเช่นรู้จักตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดตัวตนคือหมดอัตตาจึงจะรู้สิ่งที่ลุงหงอเล่าให้ฟังขณะนี้ได้จบยังครับผู้มีบุญคือผู้ที่เข้าใจเพราะบุญคือความเข้าใจชัดไหมครับชัดนะไปต่อ passion คำเดิมแรงบันดาลใจอีกคำหนึ่ง แรงบันดาลใจเนี่ยอย่าลืมว่าที่ผ่านมาทุกคนทุกท่านประสบทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั่นนะครับเจอมาเช่นเจ็บสุดๆจนสุดๆซวยสุดๆบ้าสุดๆรู้ตัวไหมล่ะว่าจนว่าเจ็บว่าสวยหรือว่าบ้าสุดๆเห็นไหมถ้าใครรู้จุดที่ว่านี้จุดนั้นนะครับคือจุดที่มันเป็นแรงผลักที่ผมใช้ว่าแรงผลักออกจากจุดนั้นไปสู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งนี่แหละครับแพชชั่นตามที่ลุงหงอกแจ้งเพื่อกรุณาทราบใครจะคิดคำว่าแพชชั่นอย่างอื่นอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสิเนี่ยโอเคไหมครับถามหาตัวตนตัวเองทีนี้ว่ามีไหมครับจุดบอดจุดด่างของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนไม่รู้เลยเช่นทำผิดมา3ครั้ง5ครั้งเหมือนเดิมติดคุกมา3ครั้ง5ครั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้สึกรู้สานั่นน่ะแปลว่ามองไม่เห็นไม่มีจุดแรงบันดาลใจให้หนีจากจุดที่มันเลวร้ายนั้นได้เลยการพนันขันต่อเหมือนกันเล่นการพนันนะเสียแล้วเสียอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทั้งหมดเนื้อหมดตัวหมดอะไรก็ตามยังไม่รู้จุดแห่งแรงบันดาลใจเพราะการที่มาชี้คำว่าแรงบันดาลใจนั่นนะครับมันไปรู้อื่นไปซะหมดนะโดยพวกยิ่งองค์ประกอบด้วยองค์ความรู้จากตะวันตก NLP เนี่ยฮะตัวนี้ฮะคนไม่เข้าใจก็ถูกครอบงำมาทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับยิ่งมาครอบงำในเรื่องของคนหนุ่มสาวด้วยวัยทำงานวัยอยากตั้งเนื้อตั้งตัววัยอยากรวยนะเจอหลักสูตรนะนักจิตวิทยาโอ้ยเขาสร้างกันมาเยอะเขาเป็นองค์กรเลยนะครับสร้างกันเครือข่ายกันทั้งโลกนะฮะ NLP นั่นนะโคชเชอร์โคชชิ่งทั้งนั้นแหละครับกลุ่มพวกนี้จะอ้างเอาแต่ความรู้ต่างประเทศมาหมดมาจากตะวันตกหมดบัดนี้ผมว่ามันถึงยุคแตกสลายแล้วนะครับกลุ่มรัวเนี่ยกลุ่มแตกสลายเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเล่าสู่ฟังในรูปแบบของลุงออกดีไหมพี่ไปต่อสรุปได้นะแรงบันดาลใจก็คือใครก็ตามที่หาจุดปมด้อยของตัวเองได้
มันจะดีตัวมาจากจุดนั้นไปสู่ปมเด่นซึ่งมันจะเป็นค้นพบบอลทูบีตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้ามันที่ผ่านมาไม่มีใครมาพูดจาอย่างลูกงอกเล่าให้ฟังมันก็เลยจำแนกไม่ออกเชื่อเขาหมดแล้วตีความหมายก็ไม่แตกจำแต่พุทธพือเอาเป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้ต่อไปอีกมันก็มีคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างนะแรงบันดาลใจคือหนึ่งความจนสองความเจ็บสามความซวยโอเคไหมครับอะไรไหมเนี่ยอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะนี่ความเจ็บความปวดน่าพอไหมครับความจนความเจ็บความซวยเนื้อความโง่แล้วสุดแท้แต่ครับโอเคไหมครับมันสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วเนี่ยใครก็ตามที่เจอจุดนั้นปุ๊บโดยธรรมชาตินะมันจะหลีตัวไปเองโดยธรรมชาติเพราะสัตว์โลกย่อมวิวัฒนาการสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันโดยธรรมชาติโดยหลักการจะเป็นอย่างนั้นยกไว้จะถูกคนเกิดก่อนมากรบเอาไว้ปิดเอาไว้เชื่อเขาหมดเราไม่มีใครชี้แนะชี้นำคนบ้านเมืองเรามีแต่เรื่องอื่นทั้งนั้นเลยผมเชื่อมั่นนะฮะบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับโดยลุงหมอและคณะทำงานเนี่ยครับมีจุดมุ่งหมายตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในส่วนตัวตนของตัวเองเป็นที่ตั้งและเป็นสาระด้วยครับ20กว่าปีทำงานส่วนนี้มาผมว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงนะจะเป็นรูปแบบของวิทยุมาถึงวันนี้ก็เป็นเฟซไลฟ์เฟซทูบใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรล่ะ Twitter ด้วย3ช่องทางเวลานี้โอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับอีกคำหนึ่งน่าสนใจแรงจูงใจแรงจูงใจเนี่ยมันน่าจะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวconvince ยังไงเนี่ยชักนำแรงจูงใจแรงจูงใจให้กับมนุษย์เนี่ยในระบบ NLP ทำไงจะให้รวยนี่เห็นไหมคนนั้นก็รวยเพราะเขาไปเรียนอย่างนั้นนี้มาตะวันตกมาเอารูปแบบ NLP มาใช้เขาก็รวยกันรวยกันรวยกันพวกเราก็มาเข้ากลุ่ม NLP ซะที่ไหนได้เป็นการสะกดจิตหมู่ใครไม่รู้จักเรื่องจิตลุงออกรู้ดีแน่นอนเรื่องจิตทั้งทางชั่วแบบสิ้นดีด้วยมืดบอดจิตต่ำจิตชั่วจิตจิตเลวร้ายผมเรียกมันว่าอิทธิฤทธิ์กลุ่มราหูนี่แหละครับแต่งตัวสวยกลุ่มนี้รอด้วยบอกให้ทราบมีการศึกษาดีด้วยกลุ่มนี้บอกให้ด้วยสร้างภาพดีด้วยก็มันจำแรงมานะโอเคไหมครับมันจำแรงภายนอกรู้ไม่ออกครับภายในคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็หลงกระแสไปเรื่อยเฮโรสารภาไปเสียหายเยอะเสร็จแล้วก็มาทำการค้าขายเรื่องของอะไรเดี๋ยวนะแชร์เห็นไหมมาขายส่งขายต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเยอะมากทุกวันนี้ก็ไม่หยุดบอกให้ทราบไปคนไหนที่ไม่รู้ไม่ทันก็อย่างว่าแหละรู้เสด็จสิบอกให้พิปนาญาติโกนและโหติกาเอ๋ยฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะที่พูดเนี่ยบ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่า YouTube บ้านเรา .tv นะฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะโอเคนะไปต่อแรงจูงใจที่ภาษาอังกฤษจะบอกว่า convince นะเช่นนะในตลาดการค้าสินค้าตัวอย่างนะลดแลกแจกแถมโปรโมทสินค้านะสร้างขึ้นมาในเรื่องความสวยความอะไรก็ว่าไปแพ็คกิ้งแพ็คเกอร์อะไรแพ็คเก็บพิเกตแพ็คกิ้งแพ็คโอ้โหเอาให้สวยก่อนภายในอะไรก็ไม่รู้นะฮะการใช้งานได้อย่างดีวิศวกรมาเนี่ยนั่นคือแรงจูงใจทำยังไงจะเป็นคนที่มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้หมู่คณะจะเดินตามน่าก็ค้นหาคุณสมบัติซะแล้วงั้นต้องมาเข้าสู่อะไรเข้าสู่กระบวนการหลักสูตร NLP ถามว่าสำเร็จกี่คนเป็นเหยื่อกันทั้งนั้นผมบ้านเห็นไหมเป็นเหยื่อจริงหรือเปล่าพี่ผมก็ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการนั้นนะ
แต่ผมเชื่อมั่นผมรู้แน่นอนเป็นเหยื่อเพราะความอยากความอยากในด้านพระพุทธศาสนาก็คือตัณหาอยากหล่ออยากรวยอยากสวยอยากสารพัดรูปแบบอยากเห็นไหมฮะโอ้ไหมครับความอยากมันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ต้องเข้าใจผมก็อยากเหมือนกันนั่นแหละอยากแบบไม่เข้าใจเนี่ยซวยเนาะนั้นอยากทุกคนมันต้องเข้าใจสิ่งนี้ความอยากอ๋อนี่มันเพียงสมมติสัจจานะเป็นเพียงสิ่งสมมติท่านนี่ก็ใช้สิ่งสมมติไปหาสิ่งสมมติมาทุกวันเนี่ยมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรก็ว่ากันไปแม้แต่ตัวเราคือสิ่งสมมติเหมือนกันเนี่ยตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกวัตถุใดๆนั่งพูดอยู่นี่ก็ตัวสมมตินะลุงงอกเนี่ยลุงงอกเนี่ยตัวสมมตินะให้รู้ไว้เห็นไหมฮะแต่ตัวปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในตัวสมมติสมมตินี่คือธรรมชาติถ้าธรรมซ่อนอยู่ในชาติในธรรมชาติเมื่อวันที่ผ่านมาก็แจงจำแนกคำว่าพระธรรมหมายความว่าอะไรเดี๋ยวแสดงทีก็ได้ไม่ยากหรอกครับพระธรรมมันอยู่ตรงเนี้ยแสดงให้รู้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้ครับว่ามันอยู่ภายในเนาะเอาล่ะอย่าลืมคอนวินส์นะฮะคือแรงจูงใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครจะบอกโอ้ยลงทุนเท่านี้ได้กำไรเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่คือแรงจูงใจสร้างภาพไปเยอะเลยคนที่อยากไงอยากรวยไงก็เข้าสู่กระแสเลยทีเดียวเห็นไหมสำนวนบอกว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟเห็นไหมครับท่านเอาไปคิดแล้วนะใช้สองหูนะอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงหงอกเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจคนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจลุงหงอกพูดอยู่ในขณะนี้ถามเดี๋ยวเชื่อว่ามีบุญหรือเปล่าถามเองสิครับไม่ใครถามนะบุญบุญคือความเข้าใจอย่าคิดมากมันเลอะมันเยอะร้อยแปดบุญนะบุญอะไรทำทานได้บุญปัจจัยทานสิ่งของวัตถุอะไรต่างๆนั่นได้บุญโอเคไหมครับทำบุญให้ถูกที่แล้วทำให้ถูกคนจะได้บุญก็หาเอากันแล้วกันใครที่มีบุญในโลกใบนี้ก็จัดการเอาเองนะครับพอไหวไหมครับอีกคำหนึ่งน่าสนใจนะครับแพชชั่นจริงๆแล้วกันไม่จบเพราะว่านี่ผมช็อตโรดเอาไว้เนี่ยบอกให้รู้ก็ได้พอดั้งนึกกระลำดับเล่นๆกันดูเขียนเอาไว้ความจนอย่างเช่นลุงหงอกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจออกมาจากจุดชาวนามันทุกข์มันทรมานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนั่นแหละครับจุดนั้นนะครับมันผลักมาถึงตรงนี้โอเคไหมความจนความลำบากนั่นแหละครับคือตัวแพชชั่นเห็นไหมก็มันเห็นความจนความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยจะอยู่ดักดานมาทำไมวะตรงนั้นเนี่ยมันก็พุ่งตัวมาทำหน้าที่ตรงนี้นั่นแหละครับตัวแพชชั่นที่แท้จริงนะครับโอเคนะไม่ใช่ความเจ็บปวดผมไม่ได้มาจากความเจ็บปวด มาจากความจนก็ลูกชาวนาเอาอะไรมารวยนะพี่ผาดเถาหวังว่าคงมีข้อยุติแล้วนะอีกคำหนึ่งเหมือนกันนะฮะคำพูดของคนมันก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาได้เช่นเขาบอกว่าให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะคำพูดของคนเนี่ยเราจะสั่งสอนใครก็ตามทีเวลาทำผิดพลาดต่างๆผิดพลาดใดก็เฉยๆหรือจะมีถูกใครกลั่นแกล้งมาก่อนส่วนมากก็จะเอาคืนจะเอาคืนซึ่งมีสำนวนจีนเหรอก็ว่าเลยนะสำนวนจีนอะไรนะคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระคุณต้องทดแทนใครตักน้ำไม่กินหนึ่งถ้วยแก้วหาโอกาสคืนทุนซะถ้ามีโอกาสเอาไว้ในใจเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปแค้นต้องชำระคนไม่เข้าใจแค้นต้องชำระเนี่ยโหต้องฟาดฟันกันกี่ตระกูลกันมาแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแค้นต้องชำระทีนี้ฟังกันดีนะจุดที่สำคัญนะครับจุดที่บอกว่าคำพูดถือเป็นแรงบันดาลใจได้เช่นจะไปเอาคืนไปทำไมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้
ชะลอหน่อยได้ไหมปีหน้ายังได้เอาคืนนะ5ปีก็ได้ทำไมจะต้องเอาคืนเดี๋ยวนี้นะคิดได้ละถ้าเอาคืนเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีผิดด้วยตัวเองผิดอ่ะหนักผิดกฎหมายบ้านเมืองไงนี่เป็นต้นเป็นเรื่องเลยนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นชะลอยังไม่ตายจากกันเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะโว้ยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะลักษณะเนี่ยคำพูดเหล่านี้แหละของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ของคู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้ใกล้ๆนะฮะต้องใช้คำเหล่านี้เราเรียกกันว่าแรงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ก็ได้หรืออะไรทำให้อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันชะงักได้มนุษย์มันมีเสร็จตรงนี้มนุษย์คือสรรพสิ่งตรงนี้แหละครับมันห้ามทับได้ยึดได้อย่างเงี้ยมันเหนือกว่าสัตว์ทั่วๆไปโอ้ไหมครับมนุษย์จะมีตรงนี้ดีนี่ความดีที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับก็สกัดกั้นกันแล้วกันโดยการใช้ภาษานิดเดียวเองเอออย่าเพิ่งเลยใจเย็นก่อนเนี่ยพรุ่งนี้บริษัทนี้มีวันหน้าใครควรก่อนใจตัวกันเสร็จแล้วก็มาปรับความเข้าใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้หนีจากจุดที่มันเลวร้ายนี่ออกไปได้จบไหมครับนี่แหละครับว่าแพชชั่นแพชชั่นที่ได้ยินกันในตลาดสดตลาดแห้งนะจะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยหรือสาวหล่อหนุ่มสวยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเข้าใจแล้วครับแพชชั่นตรงนั้นอีกอันนึงก็คือแรงจูงใจจูงใจก็คือรางวัลนะครับใช่ไหมฮะทำสิ่งนี้จะได้สิ่งนั้นดีไหมเห็นคนนั้นเขาทำได้ไหมร่ำรวยได้ปัญหาในแรงอยู่ใจมันยกตัวอย่างง่ายแรงอยู่ใจไม่มีปัญหาหรอกอีกคำหนึ่งน่าสนใจนะฮะฮีโร่กับไอดอลนี่ฮีโร่คนในแต่ละวัยนี่มันจะแตกต่างกันถ้าหากว่า1ขวบถึง10ขวบจำแม่นๆคำพูดต่อไปนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นฮีโร่ของลูกให้ได้ภายใน10ขวบผมนี่เสียอย่างเดียวผมเพิ่งมารู้คำพูดตรงนี้นะถ้าผมเริ่มมีลูกตั้งแต่อายุตั้งแต่ปี22มีต้นมา2122นะฮะอัน18ก็แล้วกันถ้าผมรู้จักคำเนี้ยมาตั้งแต่วันนั้นโอ้โหผมสอนลูกเนี่ยรับรองได้เลยสิ่งที่ผมพูดผมมารู้เมื่อตอนอายุ50ปีนะมันสายไปซะแล้วไอ้ที่สายเสียแล้วเนี่ยฮะก็ยังไม่ตายเนาะก็มาเล่าต่อกันไปเพราะฉะนั้นเด็ก1ขวบถึง10ปีพ่อแม่ต้องเป็นฮีโร่ของลูกให้ได้พ่อเป็นฮีโร่ของลูกผู้ชายแม่เป็นฮีโร่ผู้ลูกผู้หญิงต้องมีแนวทางครับเรื่องนี้ฮีโร่หรือไอดอลเนี่ยครับอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันถ้าไม่มีลูกเราก็จะไปเอาการ์ตูนมั่งเป็นฮีโร่ได้นะครับการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนเขาเขียนมาไม่ได้สร้างคนชั่วนะครับเขาจะมีตัวประกอบดีกับไม่ดีมีแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วครับการ์ตูนเนี่ยมีสองภาคดีกับไม่ดีเด็กมันจะมองเห็นแล้วดีไม่ดีเข้าใจใช่ไหมรุ่นนี้ต้องให้ดูการ์ตูนนะครับการ์ตูนแบบไทยๆก็ได้เห็นไหมฮะไม่มีใครที่จะเขียนการ์ตูนในลักษณะทำให้ผู้คนเสียหายไม่มีครับแต่มันมีขานกันระหว่างดีกับชั่วหน้าผู้เอกพระเอกพาผู้ร้ายเนี่ยนางเอกดีนางเอกร้ายโอเคไหมครับหนังเหมือนกับภาษาก็ใช่เดี๋ยวเราไปสอนแทรกเข้ามานะอย่าเอาความรู้ยัดเข้ามาจนเกินไปนะถ้าเป็นความรู้ที่นำไปใช้นะผมแนะนำให้ใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์งานวิชาอื่นอย่าไปใส่ลูกหลานตรงนี้สิบขวบอย่าไปใส่นะพอไหวไหมครับที่ว่านะนะให้พ่อแม่เป็นไอดอลหรือการ์ตูนก็ได้เห็นไหมครับการ์ตูนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสทุกภาษาในโลกก็มีการ์ตูนนั่นแหละโอเคไหมตรงนี้ต่างหากให้ลูกไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้ต้องควบคุมครับตรงนี้เพราะว่าไฮเทคตัวนี้มันมาเร็วมาแรงมากนะครับถ้าเราไม่ควบคุมอันตรายนะครับอันตรายชี้ช่องให้เขาได้เห็นไหมชี้ช่องไม่ถูกเนี่ยฮีโร่ของลูกคือตรงนั้นนี่ผมก็มานั่งเสียใจทุกวันนี้เหมือนกันนะตอนที่เกิดลูกใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มีหลับคนนี้นะครับก็เลยไม่เป็นไรลูกผมก็โตไปเรียบร้อยแล้วหน้าวันนี้เขาก็
ทำอะไรของเขาได้ตามกิจกรรมของเขาที่เขามีภูมิปัญญามีความรู้ทั้งโลกที่เขาร่ำเรียนมาเขาก็ไปตามรูปแบบของเขาไปโอเคนะแต่ไม่อยากให้เสียของเพราะสิ่งที่รู้มาก็บอกกันผ่านหน้าจอตัวนี้ฝากไปยังลูกหลานท่านด้วยก็เท่านั้นเองครับนะโอเคไหมพี่คำว่าไอดอลทีนี้ถ้าหากไม่มีทีนี้เติบโตใหญ่ขึ้นมาจากอายุ10ปีถึง15ปีนี่ตรงนี้แหละครับจุดนี้ได้เสียแล้วครับเขาก็ไปเอานักร้องไปไอดอลเสน่ห์ใช่ไหมนักรำนะฮะนักดนตรีนะเอาอะไรนักกีฬาก็ได้ไอดอลของเขาเห็นไหมฮะวันหนึ่งนะหรือจะเอาสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นไอดอลก็ได้เพราะไม่มีใครแยกแยะแยกย่อยให้เห็นไหมฮะก็เลยกลายเป็นเอาตัวอย่างหรือว่าจับไอดอลที่ไม่ดีเป็นฮีโร่ของตัวเองหรือวันหนึ่งเราไปเจอนักร้องโอ้โหผู้คนตามยืนดังยืนดังเลยขึ้นฟลอขึ้นเวทีเดี๋ยวตึงตังอย่างเด็กไปรุ่นเนี่ยตรงนี้ผมเคยสอนลูกผมไปเลยลูกไปยุคสมัยนั้นมันเป็นช่อง5ยังไงโลกดนตรีได้ไงนะไปเลยไปเลยไปเลยดีลูกผมไม่ไปทั้งหญิงเลยชายว่าไม่เอาร้อนเห็นไหมครับแค่นี้เราก็รู้แล้วลูกเราไปรูปนั้นแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ไปทางนั้นเรารู้ทันทีเลยยังไงก็ไม่ชัวร์แน่แน่เราก็ไล่ไปตรงนี้ในใจในใจเห็นไหมเพราะยุคสมัยเด็กวัยรุ่นโอ้โหตึงตังโลกดนตรีโอเคช่อง5นะถ่ายทอดสดโอ้โหบึมบัมบัมบัมหน้าดูวันยุคสมัยลูกผมรู้สึกเป็น50ขวบ15ขวบประมาณนั้นครับทั้งหญิงและชายเอาไปไปไปเลยเงี้ยโอเคไหมครับก็เขาก็ไม่เล่นเท่านั้นก็เลยรู้ทางเอาไม่เสียคนแน่นอนลูกในใจนะคิดเอาไว้เฉยๆหน้าวันนั้นโอเคนะเอากลับมาอีกทีหนึ่งไอดอลเนี่ยถ้าไม่มีเด็กมันก็จะหาไอดอลด้วยตัวมันเองจากเพื่อนฝูงก็ได้เถอะเพื่อนฝูงชักนำไอดอลหน้าวันหนึ่งเห็นมันโอ้โหดีดีฉันนักร้องเนี่ย5ปีผ่านไปชีวิตอ้าวกลายเป็นคนชั่วร้ายซะนี่เห็นไหมฆ่าลูกฆ่าเมียซะแล้วตกลูกตีเมียซะแล้วนะฮะหรือมีกิจกรรมไปติดสารเสพติดยาเสพติดเข้าให้แล้วไปกันเพราะฉะนั้นไอดอลนี่ใช้ไม่ได้ไอดอลจากสิ่งที่อยู่นอกกายที่เราเห็นมันใช้ไม่ได้หรือฮีโร่ในส่วนที่เราใช้ไม่ได้นะน้อยนักถ้าเป็นฮีโร่นะก็ต้องฮีโร่ในการ์ตูนนะครับมันจะบริสุทธิ์ดีเห็นไหมการ์ตูนต่างประเทศหรือว่ากระทุนใจอะไรต่างๆเนี่ยเด็กๆต้องสั่งสมตัวนี้ให้ได้นะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยผมเป็นห่วงเด็กรุ่นต่อไปเป็นห่วงมากเหลือเกินเกรงว่าไม่รู้จะไปทิศทางไหนผู้ใหญ่ก็มีแต่จะแย่งอำนาจกันอ่ะโทษทีขออภัยไปละนะผู้ใหญ่ก็ไม่เคยคิดตรงนี้ผู้ใหญ่คิดแต่จะสร้างความร่ำรวยอย่างเดียวเผื่อลูกเผื่อหลานแต่ลูกหลานต่อมาเนี่ยมันจะไปยังไงต่อเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีความสุขไหมเนี่ยถ้าผู้ใหญ่อย่างเราหน้าวันนี้สะสมสมบัติเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ลูกหลานไม่ได้มีแนวทางในการที่ลุงของเราให้ฟังเลยเนี่ยฮะตายไปมีความสุขไหมเนี่ยคิดอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยถ้าไม่คิดลุงออกก็ยอมเลยแบบนี้ยอมจริงๆพี่ไม่มีทางช่วยได้เลยครับนั้นก็หวังใจว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับที่น่าจะเป็นทางออกนะทางด้านมิติทางด้านความคิดก็ดีหรือแม้แต่การกระทำสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็คิดว่าน่าจะลงเอยตรงนี้มากกว่าสรุปรวมความแล้ววันนี้คำว่าแรงบันดาลใจครับว่าแพชชั่นนั้นผมว่าเขาเข้าใจผิดไปเยอะมากลุงออกเอาความขมขื่นเมื่อวันนั้นเช่นเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบถ้ารู้ความขมขื่นตัวเองมันจะผลักดันไปยังสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าแน่นอนนั่นแหละคือคำว่าแพชชั่นในทัศนะลุงออกนะสิบอกให้จบไหมพี่อย่าลืมหายใจงับอากาศนะแล้วมันก็จะไปต่อได้อ๋อนะจบไปอะไรอื่นอีกไหมเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอ
นะถ้าเป็นไอดอลอะไรพวกนี้มันก็ไม่จีรังยั่งยืนตามสังคมก็มีบางทีแล้วก็เอาความดีความเก่งผู้คนในยุคสมัยนั้นมาถึง5ปีผ่านไปคนละเรื่องเลยนะก็แปลว่ายึดถือไม่ได้ถาวรมั่นคงยืนยืนกับชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตไม่ได้เพราะชีวิตมันต้องไปต่อโอ้ไม่พี่จบข่าวนะเอาล่ะขอบคุณใครเนาะก็ขอบคุณลมหายใจตัวเองนี่ดีกว่าจะไปขอบคุณใครวันนี้ผมมาเห็นเรื่องอะไรตรงนี้เดี๋ยวนะน่าสนใจอ้าวไปนะตัวที่จะนำเสนอแล้วหายไปเลยเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นนิดนึงใช้เน็ตความเร็วสูงรักษา4โรคนะใช้เน็ตคืออินเทอร์เน็ตนี่แหละนะผมบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นนะครับนะผมบอกตรงนั้นนะควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาใช้ในบ้านเมืองนี้ไม่ออกครับต้องใช้แน่นอนนะทั่วๆไปก็รู้จักกันว่า 5G เนี่ยครับมาแน่นอนมันจะมีความเร็วในรูปแบบเกือบจะเรียลไทม์ก็แล้วกันอธิบายในการสื่อสารระหว่างท่านอยู่นอกจอหน้าจอผมอยู่ในจอผมพูดปุ๊บท่านอยู่ไกลตามในโลกไปเนี้ยณวันนี้มันจะช้าไปได้กลับประมาณ4ประมาณ8วินาทีของเฟซไลฟ์เวลานี้มันช้าไปได้กลับประมาณ8วินาทีอย่างเช่นผมพูดวินาทีนี้นะ4วินาทีจึงจะท่านถึงจะได้ยินแต่ท่านจะไม่รู้สึกหรอกโอเคมั้ยครับภาพเหมือนกันผมพยักหน้าเดี๋ยวนี้4วินาทีท่านนึกจะรู้ว่าผมกำลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนไหวอยู่โอเคไหมส่วน YouTube ดูมันจะเร็วกว่านี้อีกนะประมาณ2วินาทีก็แล้วถึงตัวท่านโอเคไหมครับก่อนจะไปและกลับสื่อสารกันมันจะช้า4วินาทีกับ8วินาทีก็แล้วกันโอเคไหมส่วนไอ้ทางด้านอะไรนะจำไม่ได้สักทีนึงไม่เคยติดตาเลยโอเคนะจะช้าทีนี้พอเวลามีควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาปุ๊บหรือ 5G เข้ามาอมเป็นองค์ประกอบนะใน1วินาทีนะแป๊กเนี่ยจากจุดเริ่มต้นแป๊ก1วินาทีแป๊กถึงกันหมดทันทีเลยแปลว่าเกือบเรียลไทม์ถ้าเรียลไทม์จริงๆนะฮะมันต้องเซตซีโร่นะครับคือมันต้องไม่มีเวลาคำว่าเรียลไทม์คือไม่มีเวลาเป็นศูนย์นะครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้หรอกจิตศาสตร์ทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารนะวันนี้นะฮะใช้เน็ตความเร็วสูงรักษามนุษย์มารักษาโรคพอหวังคงเข้าใจนะรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเอานิดหน่อยผมก็ไม่ได้กาไว้ด้วยตัวไฮไลท์นะเพราะเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้นี้นิดหน่อยก็อยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดนี้ไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับอินเทอร์เน็ตขณะนี้ความเร็วสูงเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนะครับเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายของเขาในการทำก็ยังทดสอบอยู่เวลานี้ในการทดสอบนี้ก็มันเป็นอย่างนี้กสทชแปลว่ายอมอย่างไรนะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็พวกคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยจะคิดมากนะโอเคไหมคลื่นวิทยุคลื่นทีวีคลื่นเรดาร์ทั้งนั้นทั้งปวงนี่แหละครับไอ้พวกคลื่นคลื่นกับความถี่เนี่ยจะคิดมากผมใช้มามือถือมือถอยกันแล้วกันง่ายที่สุดโอเคนะเอาล่ะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาจะใช้สิ่งพวกนี้นะก็มารักษาโรคให้กับประชากรผมว่าผมใช้มา20กว่าปีแล้วนะคลื่นเนี่ยผมใช้คลื่นวิทยุมาก่อน AM 540ง่ายนะคลื่นเสียงนี่นะครับผมใช้มาพลังงานเสียงผมใช้มา20กว่าปีแล้วครับรักษามนุษย์โทรศัพท์ทางไกลกระดาษมาจากไหนผมใช้กันมา20กว่าปีแล้วก็คือเรื่องคลื่นนี่แหละคลื่นเสียงคลื่นการพูดเนี่ยมาถึงนาทีนี้มันเป็นคลื่นภาพผ่านเฟซไลฟ์ผ่าน YouTube ไลฟ์
นะผ่าน Twitter ไลฟ์อยู่ในเวลานี้ก็คือคลื่นเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ารอควอนตัมคอมพิวเตอร์มา1วินาทีนี่จะมีประสิทธิภาพสูงมากเตรียมเอาไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอของเราครับณวันนี้ทางบ้านเมืองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรักษาสีโรคเขาเพิ่งจะมาเริ่มลุงหงอกใช้มาก่อนเลยจ้าเนี่ยยิ่งถึงตรงนี้นะใช้มากี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยรักษาผ่านจอเนี่ยใช้มากี่ปีแล้วด้วยตั้งแต่ YouTube มาเนี่ยมัน3ปีกว่าแล้วเนี่ยรักษาก็อยู่อย่างนี้มาตลอดนี่แหละครับคือพลังงานเห็นไหมฮะสรุปความว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณวันนี้จะมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์งั้นเข้าใจนะครับพี่เอ๋ยกายใจจิตมีให้ครบถ้วนจริงๆนะใน YouTube บ้านเราทีวีค้นหาให้ได้มีบรรจุเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดูมีเวลาก็ดูมีเวลาก็แล้วไปยิ่งในเรื่องราวของการทำสมาธิจิตแล้วก็ผมให้เสมอว่าสมาธิสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้หรือคนใดต้องการสมาธิจิตสามารถพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนอ่ะใครตั้งเป้าใช่ครับขอเป็นชาติสุดท้ายก็เท่านั้นเองความร่ำรวยอย่าไปขอมันครับอย่าไปอ้อนวอนมันง่ายๆเพลนเพลนอีซี่อีซี่นะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมได้จากเราเท่านั้นตามเรียบแรงตามสติปัญญาที่พึงมีพึงได้เห็นไหมครับยึดตัวนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเราใช้หลักแค่นี้นะขยันแน่นอนคนขยันก็จะมีวินัยในการส่วนตัวหนึ่งตื่นแต่เช้าคนขยัน ตีสี่ครึ่งตื่นแล้วพร้อมๆกับไก่ขันมาแล้วจ้าแค่นี้นะคนไหนตื่นขณะที่ไก่ตื่นนั่นนะครับคือนั้นคนขยันคนนั้นจะไม่อดตายแน่นอนเห็นไหมครับเป็นกันทั้งโลกถ้าสนใจนะถ้าอยากจะเป็นฉันก็ทำเอาเองก็โตแล้วเนี่ยครับผมก็เล่าสู่ฟังฐานะที่เกิดก่อนมาตั้ง73-74ปีแล้วจ้าโอเคนะครับพอไหมแค่นี้ก็พอแล้วยกตัวอย่างแค่นี้ไม่ต้องไปรายละเอียดครับเสียเวลารู้แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะมารู้ว่าใช้เน็ตความเร็วสูงรักษาสี่โรคโรคอะไรหนุ่มเขาหวังผลว่าไหมฮะมันขี้เกียจรายละเอียดรำคาญรายละเอียดแล้วซ้ำไปนะครับสี่โรคด้านหนึ่งนะฮะความดันเบาหวานตาผิวหนังใช่ไหมความดันเบาหวานก็จะรักษากันต่อนะครับทั้งหลายเขาจะพากันกำจัดยังไม่ใช่คำว่ารักษาอยู่ผมก็เขาคือเขาก็แล้วกันง่ายเราต้องกำจัดนะพี่นะรู้จักลุงเราต้องกำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่าใช้ภาษาให้ได้รักษากับกำจัดมันคนละความหมายเป็นความคนละความรู้สึกเขาใช้คำว่ารักษารักษากันมากี่ร้อยปีแล้วมันเรื่องของเขามันถึงไม่หายไงมันถึงเลื่อนรังเพราะมันใช้คำว่ารักษารักษาอย่าลืมนะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะเวลาเนี่ยไงคนไหนเข้าใจภาษาพระอรหันต์คนนั้นก็ต้องมีบุญแหละครับคนไม่เข้าใจคนนั้นก็ถามตัวเองกันแล้วกันโอเคป่ะภาษาพระอรหันต์คือภาษาของผู้ที่เขามีบุญสื่อสารปุ๊บจะเข้าใจทันทีปั๊บเห็นไหมไม่ต้องแปลเลยคำว่ารักษากับกำจัดมันคนละความรู้สึกเลยพอไหวไหมครับพอไหวนะเอาล่ะไปต่อไหมเนี่ยหรือว่าจบแค่นี้พอเนื้อหาสาระน่าจะโยงตรงนี้นะต่อไปก็ขออนุญาตดูหน้าจอแล้วกันว่ามีท่านผู้ใดบ้างเด้ออยู่ในจอขออนุญาตสะเก็ดเบาๆหน่อยเด้อสิบอกให้ตะแลน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 ตัน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 โอ้โหมาถึงก็บอกว่าสุดยอดครับลุงไม่ต้องมาชมลุงหงอกเข้าใจมากจริงๆครับลุงโอ้โหผมจะภูมิใจตรงนั้นมันเข้าใจจริงๆลุงอ่ะไม่ใช่สุดยอดผมเข้าใจจริงๆเลยเข้าใจสุดขั้วเลยนะอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลย
แทนที่จะมาชมบอกชุดยอดจริงลุงอุ้ยคำชมนี้ไปไกลเห็นไหมครับผมไม่ต้องการคำชมต้องการคำติมากกว่าเออมนุษย์อย่างลุงออกไม่ต้องมาชมลุงออกเข้าใจไหมครับเข้าไหมเขาคนก็ชมกันก็ชมไม่ใช่ครับนั่นคือเขาอันนี้คือเราอ่ะเออไม่จะแยกเขาแยกเราไปทำไมล่ะดีไหมล่ะเพ่ เอาละขออนุญาตเริ่มต้นแต่บรรทัดแรกมาเด้อสิบวกไฮเอาผมจะค่อยๆสกิดดูนะว่ามีคำถามไหมเอ่ยไม่มีผมก็ไปของผมเรื่อยๆเด้อนะครับโอเคปืดพูดตรงค่ะหนูผ่านมาแล้วจนสุดช่วงตกงานเจ็บสุดผ่าตัดสวยสุดเคยขึ้นศาลฟ้องร้องที่ดินกันระเนระนาดเอาให้เละตุ้มเป๊ะความโง่สุดเคยโดนหลอกเงินก้อนโตบ้าสุดจับหมาที่ไม่มีเจ้าของฉีดยาโอ้ยได้พบได้เจอลุงออกมาเกือบหนึ่งปีชีวิตก็ดีขึ้นขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะโยมไปให้สุดนะอย่าให้ชะงักชีวิตนี้ในเมื่อมันเข้ามาร่องในทางที่ถูกต้องตรงจริงตามวิถีที่ต้องการแล้วนะก็ให้มันไปต่อให้มันสุดเด้อสิบอกให้นะครับลุงเจอสดๆในชีวิตมาแล้วและจุดมุ่งหมายหลังรู้ผิดแล้วเห็นตัวตนสู่ทางที่ดีต่อไปค่ะตามชัดเจนตามรู้ดูและสุขใจกะเออให้มันชัดมันต้องอย่างนั้นสิครับอย่ามาชมลุงงอกเอาสีสั้นได้นะนี่ก็อธิบายสีสั้นได้นะมาดีที่สุดแค่นั้นจากภาษาพระอรหันต์เนี่ยอย่าลืมนะฮะเราใช้ภาษาอรหันต์กันนะทำไมผมถึงพูดว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์อธิบายครับภาษาไทยคือเราเรียกว่าภาษาที่มาจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรู้จักสุโขทัยไหมเนี่ยสุโขทัยเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนไม่ใช่อยุธยานะเห็นไหม ยังคิดว่าอยุธยาอยู่เหรออยุธยาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีอะไรผิดโอเคไหมครับพอคุณหนักในยุคสมัยนั้นก็จะมีการสั่งใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ม้าค้าม้าคือใครอยากจะขายอะไรก็ขายไปใครอยากค้าก็ทำไปมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าเอาเปรียบกันความหมายอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยแลกเปลี่ยนกันแบบพี่แบบน้องเห็นไหมผู้ปกครองพระมหากษัตริย์ดูแลประชาชนเหมือนพี่กับน้องเหมือนลูกกับพี่พี่น้องกันทั้งหมดนะสันติสุขก็เกิดขึ้นนั่นแหละพระอรหันต์ก็สามารถควบคุมได้เพราะว่าเขามีศักยภาพส่วนตัวเขาตอนหลังๆมาไม่มีพระอรหันต์เดินดินเคี้ยวแกงนะครับมันเลยยุ่งกันมากี่พันปีไม่ใช่พันปีเลยประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมมันยุคมันอยู่อย่างนี้ถึงทุกวันนี่นะครับทั้งที่ภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์อธิบายถอยหลัง19นะฮะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังไป19ช่วงชีวิตหนึ่งคือเนรน้อยกว่าลานวัดยุคสมัยเขาจะเรียกว่าพระร่วงคือพระสงฆ์นะฮะพระร่วงโรจนฤทธิ์อะไรก็ว่ากันไปพระร่วงผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินเห็นไหมใช่พระอรหันต์เขามีวาจาศักดิ์สิทธิ์แค่ความนึกคิดมันก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วของเขาแต่เขาพูดด้วยเนี่ยมันยิ่งเจ๋งนั่นคือพระอรหันต์พระอรหันต์เขาใช้ภาษาของเขาเองมันก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดโอเคไหมฮะเออณวันนี้ถ้าสมมติว่ามีใครสักคนนึงเป็นพระอรหันต์มาใช้ภาษาที่พระอรหันต์ได้รจนาไว้ได้บูรณาการเอาไว้โอเคไหมให้เป็นตัวอักษร44ตัวว่าไปกอถึงหอนกโฮกสระเท่าไหร่21ตัว32รูปว่าไป
นะไม่รู้ดูเองก็แล้วกันครูภาษาไทยจะตกจะตกลูกหลานนะวรรณยุกต่างหากใช่ไหมครับภาษาไทยเนี่ยหนึ่งคำมีความหมายสองคำมาต่อก็มีความหมายเออผวนไม่ทีมีความหมายอีกต่างหากภาษานี่สุดยอดมากตีลังกาพูดมันก็มีความหมายหมดนี่ก็คือภาษาพระฐานฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจภาษาไทยดีผู้นั้นจะมีบุญเพราะได้ใช้ภาษาของพระอรหันต์รจนาหรือว่าสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้ดูแลกันโอเคไหมครับใช้ได้เนาะใช้ได้นะที่ว่าเนี่ยคำว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ความหมายก็ดังที่ได้เล่าให้ฟังนะคนที่มีบุญและหรือใครก็ตามที่บรรลุธรรมระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์มาใช้ภาษาไทยเป็นการสื่อสารโอ้โหยิ่งบุญมหาบุญมันยกกำลังสองกำลังสามเลยเห็นไหมฮะจะทำให้ผู้ที่มีบุญได้เข้าใจได้โดยง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้มีบุญคือผู้ที่เข้าใจได้ง่ายได้เร็วจำเป็นแม่นครับจำเป็นแพทเทิร์นเลยครับเอาไว้สอนลูกสอนหลานนั่นจำเป็นกรอบเลยนะครับนะเพื่อที่จะส่งต่อกันไปถึงรุ่นต่อๆไปดีไหมพี่ถ้าดีก็ตบมือกับตัวเองจบข่าวไปต่อลุงงอกอ้าวไม่มีคำถามมันก็ไปเรื่อยเด้อก็จะดีต้อนรับทุกคนนะครับการส่งยานอวกาศไปนอกโลกเมื่อกลับมายังโลกจะมีอะไรตามกลับมายังโลกไหมครับน่าสนใจครับเนี่ยนี่คำถามเนี้ยฮะมันเป็นคำถามที่แปลกกว่าใครๆผมอย่าชอบตอบพวกเนี้ยผมบอกว่าเอาตัวเล็กมาด้วยนั่นมาเอาตัวเล็กมาด้วยเชื้อโรคเชื้อรานั่นมาอธิบายมันมีคำถามว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรนะนักวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์มีคำตอบได้เลยครับไม่มีทางหาไม่ได้แน่ๆด้วยทุกสาขาเคมีชีวฟิสิกส์ไม่สามารถตอบได้แน่นอนว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรไอ้แค่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก็บ้าแล้วเถียงไหมเนี่ยมันมีจริงไหมไก่กับไข่อ่ะเออแมวกับลูกแมวเนี่ยถ้าถามว่าแม่แมวกับลูกแมวอะไรเกิดก่อนกันลูกงอกลูกงอกบอกว่าลูกแมวเกิดก่อนแม่แมวซวยเลยคนพูดโหไปพูดจะให้โดนตบแน่นอนประโยคเดียวไม่จบครับมันต้องหลายประโยคมันถึงจะมีจุดจบเห็นไหมครับมันไม่จบลุงออกบอกว่าลุงออกการเกิดทุกคนในโลกใบนี้ก็ 7,000 กว่าล้านคนแต่ละคนจะท่านเกิดได้อย่างไรคำตอบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะตอบว่าทุกคนเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เกิดจากปู่ย่าตายายเห็นไหมอันนี้ตอบได้แค่นี้คำตอบนี้ตอบกัน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับลุงออกลุงออกกับนายจุมนางคำมีก็แปลว่าพ่อแม่ลุงออกกับปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะลูกเมียก็ไม่เกี่ยวเฉพาะลุงออกคนเดียวเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยเกิดเองสุดท้ายก็คือเกิดเองชีวิตเกิดเองโลกใบนี้เกิดเองเห็นไหมถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ต่อความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธโลกใบนี้เกิดโลกนี้เป็นทุกข์โลกใบนี้เกิดโลกใบนี้เป็นทุกข์แต่ละท่านเกิดมาทุกท่านมีทุกข์แน่นอนมันผูกติดมาเลยครับความทุกข์ตรงนี้แหละฮะเรียกว่าวิบากจึงใช้ว่าวิบากกรรมการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือการเกิดตัวเกิดไม่ผิดแต่หน้าวันนี้ผมจะพยายามหนีคำว่ากรรมมันพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วบุญกรรมเนี่ยจะหนีคำนั้นนะครับเป็นภาษาเก่าเอาชีวิตดีกว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรนี่ดีกว่าชีวิตเกิดแล้วมีทุกข์หมาเกิดหมาก็มีทุกข์ต้นไม้เกิดต้นไม้ก็เป็นทุกข์เอ๊ะคิดแทนหมาหรือเปล่าเนี่ยคิดแทนต้นไม้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องคิด คิดทำไมตัวเราเกิดเป็นทุกข์เรากับหมาต่างตรงไหนชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อเราเกิดเป็นทุกข์หมาเกิดมันก็เป็นทุกข์ก็แค่นั้นเอง
หมาไปกินต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้มันก็เกิดมามันก็เป็นทุกข์ต่างก็กินกันนะเชื่อกับสัตว์เหมือนกันพืชกับสัตว์พืชกับสัตว์ก็กินกับกินกันและกันมาตลอดสัตว์กินพืชพืชกินสัตว์แกมั้ยเสือกินวัววัวกินหญ้าเพราะฉะนั้นเสือก็กินหญ้าภาษาคณิตศาสตร์ครับเสือกินวัววัวกินหญ้าเพราะฉะนั้นเสือก็กินหญ้าสุดท้ายแล้วหญ้ากินเสือต่อเพราะเวลาเสือตายอ่ะเสือมันก็เป็นปุ๋ยของหญ้าต่อไปเป็นวัฏจักรครับพี่มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเจ๋งไหมนี่ดีกว่าภาษาลุงออกเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ย เป็นวัฏจักรเห็นไหมครับพอไหวไหมไปต่อนะไปต่อเรื่อยๆถ้าถามผมนะผมลูกชาวนานะท้องนาเนี่ยมันแห้งแล้งไม่มีน้ำสักหยดเดียวมกราคมกุมภามีนาเมษาแผ่นดินแตกระแหงก็เอิ่นดินแตกเหิบฝนตกมาทีเดียวน้ำเต็มคันนาน่ะเต็มคันนานะพอเวลาน้ำลดลงไปสักหน่อยมีปลาซิวปลาสร้อยกินแล้วจ้ะถามว่าปลาซิวปลาสร้อยมันมาได้ยังไงไหนไหมมาจากอากาศครับปลาซิวมันมาจากอะไรถ้าพูดถึงปลาซิวปลาสร้อยตามโครงสร้างของวิชาเคชีววิทยาก็บอกมาจากมาชอน CHON มาจากคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนแต่ว่าสัตว์มาจากอากาศนะพี่งั้นยานอวกาศต่อนะมันมาได้ยังไงมันเกิดการเสียดสีฟังก่อนเกิดการเสียดสีครับไอ้เจ้าตัวเล็กที่ว่านี่เวลาออกไปใช่ไหมล่ะพุ่งตัวออกไปปื๊ดเวลากลับเข้ามาก็เกิดการเสียดสีเหมือนกันอันนี้นะฮะมันจะเกิดชีวิตขึ้นมาเล็กๆได้ก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าตัวเล็กชื่อโรชรามายกลับกับสิ่งแล้วนั่นนะครับเขาจะเรียกว่าไวรัสไฟรอยด์เมืองเขาแต่ลุงหงอกบอกว่าอย่างอธิบายเรื่องน้ำฝนเมื่อกี้เนี้ยฝนตกมาหาเดียวเท่านี้ไม่นานนักเดี๋ยวก็ไปหาเขียดจนาน้อยกินกันได้แล้วครับปลาซิวช่วยหายแล้วถามว่ามันมาทำไมถึงเร็วขนาดนั้นนะนั่นมาจากตรงนั้นเองครับอย่างพื้นนาเราเนี่ยนะใบไม้ใบไร่มันหมักหมมกันก็เป็นอาหารของสัตว์ที่ว่านั้นต่อทุกวันนี้มีแต่เคมีในพื้นในท้องนาเนี่ยจึงไม่มีปลาซิวปลาช่อยกินกันเลยเลยทุกวันจะให้ชาวนากินอะไรครับกินดินเลยพี่ต้องถึงเวลาแล้วครับต้องพลิกแผ่นดินกันใหม่นะถ้าผมมีออเทอริตี้แปลว่าอะไรช่างหัวมันคำนี้ผมจะประกาศเลยภายใน3ปีไม่เกิน5ปีแผ่นดินนี้ต้องไม่มีเคมีย้ำถ้าผมมีออเทอริตี้มันไม่มีก็ปล่อยไปก่อนโอเคไหมพี่จบเนาะตกลงนะคุณนายจานะเจเจนะครับการส่งให้ประกาศนี่คือเรื่องของเขานะเขาออกนอกแล้วก็บอกว่าค้นคว้าในกระสวนเขาแต่เวลากลับมานะก็จะนำเชื้อโรคชรากลับมาด้วยก็แค่นั้นเองนะเอาอะไรตามมาด้วยไอตัวเล็กเนี่ยครับเห็นไหมเป็นไปได้ไหมทีนี้ต้องถามเปิดไปไปนะไหมถ้าไปไปได้ก็ไปด้วยกันต่อเป็นไปไม่ได้ก็ยอมรับเองก็แล้วกันเชื้อโรคผมไม่ยอมรับอยู่แล้วนะผมไม่ยอมผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับเชื้อโรคนะให้รู้ไว้ยอมรับแต่สัตว์โลกสัตว์โลกนั้นต้องใส่เคมีกินเข้าไปฉีดเข้าไปเพื่อฆ่าเห็นไหมแค่นี้ก็แย่แล้วครับคิดฆ่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวซวยนะครับฆ่าตรงไหนนะเชื้อโรคในร่างกายเราตัวเล็กนะฮะเราเคมีเข้าไปฆ่ามันจะหนีไปไหนล่ะครับเคมีอยู่ในร่างกายเราหมดคิดเป็นหรือเปล่าครับก่อนๆไม่มีใครเคยพาคิดเช่นที่ว่านี้
มีแต่เชื่อและเชื่อเขาอย่างเดียวเสร็จแล้วโรคภัยแค่เจ็บทุกวันนี้เป็นไงไปต่อได้ไหมครับก็เพราะเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นจึงมีลุงหงอเกิดมานะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ดีไปพี่ถ้าดีก็พยักหน้าไปต่อนะลุงหงอบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาแมลงเป็นยาเห็นไหมเอาสิงานเนี่ยเถียงไหมโอ้ยเอาอะไรมาเถียงลุงหงอกเถอะงั้นอย่ากินสิถ้างั้นจบไหมล่ะพี่ผมต่างหากที่บอกว่ายาเคมีเป็นพิษแน่นอนเป็นพิษแง่ๆด้วยท้าไหมล่ะหอมประสานกับสอบปากมาด้วยก็จบข่าวแล้วนี่เห็นไหมครับจะมีอะไรกันนะกันหาของแค่นี้เอาล่ะพวกหินต่างๆมีพลังงานที่สามารถกำจัดอาการต่างๆได้ไหมคะสสารทุกชนิดจะมีพลังงานหมด มันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนหยิบสสารในก้อนหินก้อนนั้นไปทำเพื่ออะไรใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้บริสุทธิ์ได้หยิบขี้หมาก็เป็นยาได้ใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดเห็นไหมได้หมดแน่นอนนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นๆแน่นอนทุกวันนี้คำพูดก็เป็นยาด้วยเสียงผมนี่เป็นยาอ่ะเห็นไหมจับได้เป็นยาหมดเรื่องของจิตบริสุทธิ์แต่ลุงออกถอยหลังหนึ่งมาหลายๆก้าวหน่อยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถช่วยได้สารพัดช่วยแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์เนี่ยมันสะสมความเป็นเคมีมาเยอะมากเอาออกยากมากเนื้อร่างกายมันชุดโซมมา 80% อัพเข้าไปแล้วปวดกันฉันหามา4-5 ปีแล้วเนี่ยถอดถอนภายในวันสองวันก็เกินไปเห็นไหมครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยฮะถ้าเข้าใจในลุงหงอกำลังพูดเนี่ยเขาจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่อไปแปลว่ามนุษย์ยุคศิวิไลต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนง่ายจนเกินไปเพราะนั้นต้องรู้ในสิ่งที่เริ่มต้นเด็กๆเนี่ยนะเพราะนั้นให้ลูกให้หลานฟังไปเถอะครับเมื่อเวลาเขาเติบใหญ่แล้วลูกหลานจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนผมไม่พูดเล่นนะผมก็ตั้งความหวังไว้สูงมากนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยเขาจะได้รับวัคซีนเหล่านี้ไอ้คนเกิดก่อนก็เห็นมันสะสมมาเยอะแล้วเนี่ยก่อนมากก็ยิ่งสะสมเยอะยิ่งประเภทวัยรุ่นตอนปลายนี่ครับโอดโอยเดินก็โอยนั่งก็โอยยืนก็เอ้ยเดิน2ขาไม่พอเพิ่ม3ขาอีกเพิ่ม4ขา8ขาอีกทีนึงสุดท้ายก็โหไปไม่รอดแล้วจ้าการรักษาเยียวยาก็แพงแสนที่จะแพงคนรักษาก็รับผิดไม่มีรับชอบมันอย่างเดียวเงี้ยก็สวยครับคนเกิดก่อนไอ้คนเกิดหลังก็สวยต่อสิครับต่อไปมันต้องมีรับผิดรับชอบมันเป็นอาชีพมันต้องเป็นอย่างนั้นจะได้อาชีพเนี่ยมันอาชีพก็เอาเปรียบกันอยู่ครับใช่ไหมครับเอาเปรียบกันหมดเพราะมีแต่คำว่ารับชอบไม่ยอมรับผิดกันสายหลายเรื่องใช่ไหมครับหรือใครจะมาเถียงลุงหงอกทีเนี้ยโอ้ยจะจ้องจะเถียงทำไมแล้วก็เข้าใจตรงกันร่วมกันไม่ดีกว่าหรือพี่ก่อผมไปต่อตกลงนะหินต่างๆมันได้หมดนะสำหรับคนคนนั้นเขามีศักยภาพส่วนตัวไปละบางทีไม่ต้องใช้หินด้วยเนี่ยใช้นี่ก็แหละสิ่งนี้เข้าใจไหมครับก็แค่นี้อันนี้รู้สึกจะอะไรกันว่าเสียงนี่ขาดหายไปเพราะไมโครโฟนไม่มีไฟไม่รู้ว่าจอไหนนั่นเนี่ยนะผมก็ไม่ทราบว่าจอไหนกันนะครับที่นี่ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจอ A จอ B จอ C หมอเขามี A B C ผมก็ไม่รู้ว่ากล้องเขาตัวนี้ A B C นะก็ไม่รู้อันนี้ฝ่ายเทคนิคก็ดูแลกันอยู่นะครับเอาละสาธุกระโดงหนูอีกคนหนึ่งจนและเจอทุกอย่างมาค่ะและจะสู้ต่อไปไม่ต้องสู้เพราะว่าเราไม่ใช่ควายไม่ใช่วัวไม่ต้องสู้ถูกสอนมานะครับว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังเหมือนสร้างเยอะศัตรูจะมีกำลังใช่ไหมครับผมนี่สวนหมดเลยเรื่องพวกนี้ไม่เอาชีวิตคือการต่อสู้เอ๊ะมันไม่ใช่บัวกระทิงอ่ะชีวิตคือการเรียนรู้ดีไหมครับเปลี่ยนจากคำว่าต่อสู้เป็นเรียนรู้ดีไหมครับอ่อนไหมอ่อนลงนะรับรู้เรียนรู้
ห็นไหมครับชีวิตเนี่ยชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เห็นไหมชีวิตมันต้องดำรงอยู่ดำเนินต่อไปสัตว์ทุกตัวก็เหมือนกันกลัวเจ็บกลัวตายหมดต้องคิดในกรอบให้ได้มิฉะนั้นก็ต่อสู้เหนื่อยก่อนแล้วก็ใจขาดก่อนที่จะตายใจขาดก่อนจะตายภาษาดุงออก เหนื่อยล้าก่อนนะเปลี่ยนครับชีวิตไม่ได้ต่อสู้ชีวิตนี่คือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่แล้วก็เรียนรู้กันไปผิดถูกชั่วดีว่าไปใช่ไหมฮะขอให้รู้จักคำว่าไม่ดีดีไม่ดีคืออะไรเท่านั้นเองนะครับมีเท่านั้นเองพอยสำคัญมีเท่านั้นเองโอเคนะเอาใหม่นุ้ยคนหนึ่งทุกอย่างมาค่ะและจะสู้ต่อไปค่ะขอบคุณไม่ต้องสู้นะหายใจไว้เลิกคำว่าสู้ไปมันเหนื่อยคำว่าสู้นะก็จะมาเรียนรู้รับรู้แยกแยะแยกย่อยสรุปนั่นดีนี่ไม่ดีไม่ดีก็หนีไปไกลเหมือนกระถอนท้ายคู่เก่าทิ้งไปเอาดีเข้ามาใส่สมแทนที่คิดอยู่นี่หลักการคิดอยู่แค่นี้แล้วจะไปต่อได้ง่ายอย่างมีความสุขด้วยไม่ต้องไปเร่งรัดด้วยดิจ้ายกเว้นคนมีหนี้เนี่ยยกเว้นคุณมีหนี้เนี่ยช่วยไม่ได้ไปก่อหนี้เอาเองเนี่ยช่วยไม่ได้คนที่มีหนี้มีสินช่วยไม่ได้จริงๆเพราะไปก่อมาเนี่ยอยากจะรวยทางรัฐใช่ไหมล่ะหรืออยากจะให้ดีเก่งรวยเหมือนเขาโดยการประเมินตัวเองไม่ถูกนั่นแหละฮะมันก็เป็นดินพ่อขาหมูเข้าใจไหมเข็ดหรือยังอ่ะพี่โทษที่ขออนุญาตบางคนแก้ปัญหาได้นะมีคนเข้ามาเล่าให้ผมฟังโอ้โหปีนั้นโอ้โหเรื่องของกำไรขาดทุนขาดทุนไป300 ล้าน3ปีผ่านไปท่านคนนั้นนะฮะคือผมทำรายการวิทยุอยู่เนาะผมทำมาตั้ง20 กว่าปีแล้วนะคำพูดคำเนี้ยประมาณสัก5 ปี 6 ปีที่ผ่านมานี่เองเกาะประมาณไม่เกิน10 ปีก็แล้วทำการค้าขายขาดทุนไป350 ล้านจะไปไม่เป็นแล้วมาฟังรายการปรัชญาชีวิตของลุงออกเขาให้เกิดความคิดขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาฉับพลันแก้ปัญหาหนี้300 กว่าล้านเนี่ยหายภายใน2 ปีหมดหนี้ภายใน 2-3 ปีทุกวันนี้ก็ไม่มีหนี้แล้วครับนี่คือปัญญาบุญคือปัญญาผมไม่พูดเล่นนะคำนี้ผมไม่เอ่ยชื่อเสียงของท่านนั้นเฉยๆหรอกผมไม่จำเป็นต้องไปเอ่ยชื่อเสียงใครนะครับนี่เลยคือปัญญาแค่มันคลิกนิดเดียวเองครับปัญญาเหลือเชื่อมากครับที่มันบอดบังคนที่มีบุญคือคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคือคนที่มีความเข้าใจในภาษาลุงออกสื่อสารผ่านวิทยุในยุคสมัยนั้นนะครับยุคสมัยนี้ท่านก็ยังติดตามอยู่ทุกวันเนี่ยคนคนนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะผมพูดคำนี้จะมีคนรู้อยู่แค่เพียงแค่2-3 คนเองนะที่ผมพูดตรงนี้ที่พูดเนี่ยจะมีคนรู้แน่ใจอยู่3 เพียง 3 คนเองที่ว่าเนี่ยยืนยันได้คน3 คนจะรู้กันนี่เป็นต้นโอเคไหมโอเคว่าไปต่อไปเรื่อยคนที่มีคือมันเข้าใจอ่ะพอมันเข้าใจฟังทีเอ้ยมันขนลุกจ้าๆเนี่ยมันชีวิตของเราหนีหวายเงี้ยไม่น่ามันก็กลับขั้วคิดแบบข้ามคืนโดยซ้ำหรือเชื่อมากครับหรือเชื่อจริงครับเรื่องนี้เกินความเชื่อคนไม่เจอก็จะไม่รู้เจอแล้วจะรู้เองนะครับภาษาลุงหอกพูดผ่านสื่อวิทยุมาตั้งแต่ปี 2005นะผมทราบไว้นะครับไม่เคยยอมหยุดนะฮะตอนนี้มันเป็นวิทยุโทรทัศน์ก็ไปได้เนี่ยอย่าลืมว่าจอที่เห็นนั่นคือเรียกว่าโทรทัศน์นั่นนะให้ดูไว้วิทยุคือเสียงไงโทรทัศน์เนี่ยเป็นวิทยุโทรทัศน์มาเห็นไหมคำว่าโทรทัศน์โทรทัศน์คือภาพเห็นอยู่ในจอนั่นนะเดียวกันครับโอเคไหมชิฟโร่อาหารที่ผ่านเตาไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นมันจะเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์อาหารให้เป็นพิษทำให้เป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับโอ้ยดูมันผมพูดอยู่คำเดียวไม่ใช่เหรออาหารที่ผ่านไมโครเวฟนั้นเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานอธิบาย
คนตายที่มันเหี่ยวแห้งไปเฉยๆนั่นครับมันไม่เน่าไม่เปื่อยเฉพาะยิ่งบรรดากลุ่มที่เป็นเกจิอาจารย์เขาพัฒนาศักยภาพสมาธิจิตของเขาแปลว่าเขาใช้พลังงานได้หมดทุกอะไรพลังงานเอามาเป็นอริยวัตรเนี่ยอริยวัตรพลังงานแค่นั้นเอาอะไรเนาะมาวัดพลังงานมีเครื่องมือวัดพลังงานไหมครับแสงมีนะฮะไม่รู้หน่วยวัดพลังงานจริงนะครับพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานความร้อนนี่ครับนะที่เรียกคนว่าอะไรคนมันคงจะมีละเอียดเยอะแยะไปมากไปนะมนุษย์จะเป็นคารวาสก็มีเยอะพระสงฆ์ก็มีแยะตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยเข้าใจครับมันแปลว่าคนคนนั้นเขาใช้ศักยภาพของสมาธิจิตคือจิตบริสุทธิ์นั่นนะครับแปลว่าร่างกายเขาใช้พลังงานทั้งหมดทุกอนุธาไม่มีพลังงานอยู่ในตัวมีแต่สสารวางอยู่เฉยไม่มีพลังงานอย่างงงนะฮะอย่างงงตรงนี้เชื้อโรคตัวเล็กก็ไม่สามารถจะมาเจาะใช้ได้เพราะว่าเชื้อโรคตัวเล็กมันก็ต้องอาหารของมันก็คือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งลุงหงอกได้มีให้เพราะฉะนั้นเวลาลุงหงอกจับสัมผัสภัยสัมผัสใครเนี่ยใช่ไหมฮะเอาพลังงานบริสุทธิ์ใส่ตัวของคนนี้ไอ้เจ้าตัวเล็กมันก็มากินพลังงานของลุงหงอกใส่ให้กับหลายๆคนนั่นนะครับกินพลังงานที่ลุงหงอกให้นะท่านก็ผลิตพลังงานต่อก็คืองับอากาศหายใจเชื่อมโยงต่อช่วยตัวเองให้ได้ตรงนั้นนะครับเห็นไหมท่านก็ไปต่อได้เนี่ยที่มันหายสารพัดหายไวหายช้าเนี่ยครับก็คือตรงนี้มันก็อยู่กับเราได้สบายสิครับก็มีพลังงานให้มันกินนะมันต้องไปเจาะใช้พลังงานอื่นทีนึงเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มันกินอย่างนึกออกมีพลังงานเยอะบริสุทธิ์มาเยอะๆยังไงไอ้เจ้าชราเนี่ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกครับมันก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันคิดอย่างเป็นเพื่อนกันสิครับคิดฆ่ากันไปทำไมล่ะถ้าคิดฆ่าเขาเนี่ยตัวเราเนี่ยแย่ต้องคิดเป็นตรงนี้ให้ได้ครับคิดแต่จะฆ่าไอ้ตัวเล็กที่เขาว่าเป็นเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยครับไอ้พวกติดเชื้อเนี่ยไม่เกินกี่วันตายแล้วติดเชื้อแมวอะไรก็ไม่รู้โทษทีสุภาพหน่อยเชื้อหาอะไรก็ไม่รู้นะไอ้คำว่าเชื้อคำเดียวเนี่ยครับนานๆเข้าโรคไม่มีเชื้อทีเนี้ยตายเพราะโรคไม่มีเชื้อมีเชื้อก็ตายไม่มีเชื้อก็ตายทีเนี้ยโอ้ยก็สวยสิครับนะเข้าใจดีกว่าผมว่าอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะเราเข้าใจในส่วนของเราเนี่ยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยครับกับผมอยู่ในจอเนี่ยครับจะมีกี่ท่านก็ไม่รู้ตอนนี้ผมจะไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่าสมาชิกที่ลง Subscribe เนี่ยกด Subscribe หรือว่าติดตามนะก็รู้แค่ 2-3 หมื่นคนในเวลาเนี่ยโอเคมั้ยครับถ้าท่านจะมาร่วมด้วยก็กดเข้าไป Subscribe สิครับใช่มั้ยฮะมันจะเวลาผมนําเสนออะไรนู่นจะกิ้งกังถึงในมุ้งในบ้านท่านจะฟังต่อมีเวลาก็ฟังไม่มีเวลาก็ค่อยไปดูที่ YouTube ทํานองเนี้ยครับเพราะ YouTube มันก็ถือว่าเป็นคลังมันอยู่ตรงนั้นเองบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่จะดูในรูปแบบไหนก็ได้นะจะผ่าน Facebook อนาคตว่าไปจะผ่าน YouTube ก็ลุงหงอกเพียวดิจี้ใช่ไหมครับก็มีคำหลักให้ได้ดูกันอยู่โอเคไหมพี่จบข่าวนะไปต่อนะมันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์นะฮะแต่มันเอานำพลังงานออกจากเซลล์หมดเกลี้ยงเพราะเซลล์มันจึงอาหารมันก็สุกเขาเรียกว่าสุกนะใช่ไหมครับก็แค่นี้เป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานก็คือกากอาหารนั่นแหละโอ้ไหมกินแต่กากันไปนั่นแหละครับมันถึงได้อ้วนเอาไงการสันดาปเผาไหม้ในร่างกายมันก็ไม่มีมนุษย์ไมโครเวฟเนี่ยอ้วนทั้งบ้านทั้งเมืองให้รู้ไว้มนุษย์ไมโครเวฟมันสะดวกกินง่ายจริงคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจคนที่มีความรู้ก็ไม่เคยมาบอกกับสิ่งเหล่านี้ก็มันจะขายของอ่ะหน่วยงานราชการรู้หรือเปล่าไม่ทราบถ้ารู้ก็แกล้งเชื่อถ้าไม่รู้ก็แล้วไปไม่รู้ก็ลูกของเราให้ฟังรู้ซะนะวันนี้จบข่าวไหมเนี่ยก็มันมีใครมาบอกอ่ะนักวิชาการก็ไปตามกระแสไปซะหมด
เอาแต่องค์ความรู้ของเข้ามาใส่แล้วก็พูดกันต่อสื่อสารค้นคว้าเองก็ไม่มีมีก็ไม่ยอมรับกันแหละกันก็สวยต่อใช่ครับเดี๋ยวเห็นไหมไปยอมโอ้ยต้องผ่านงานวิจัยจากต่างประเทศรับรองมันยิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยหนีไปไกลลุงงอบอกหนีไปไกลต่างประเทศยิ่งเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมหนีไปไกลด้วยอะไรทำนองโอเคไหมผ่านต่อไปเรื่อยๆพี่ครับแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอนะคุณเซฟิโร่นะเซฟิโร่มันเรื่องไหนนิสสันเซฟิโร่อ๋อมันเป็นชื่อรถเนี่ยโอเคนะอยู่ที่จิตเราคิดเหนี่ยวนำใช่ไหมครับคุณหลวง อยู่ที่จิตเราคิดเหนี่ยวนำขึ้นต้นคำว่าจิตเหนี่ยวนำนี่ผิดแล้วครับสั่งสมคำว่าจิตผิดกันมาหลายมากหลายร้อยทุกคนมามันยังไม่ปึงไปไหนเองจิตเหนี่ยวนำไม่ล่ะครับใจคือความนึกความคิดใจอยู่ที่ใจครับใจเหนี่ยวนำมันเองได้ใช้คำว่าใจกรอบนี้ใช้คำว่าใจเดี๋ยวใช้คำว่าจิตมีผมคนเดียวที่ให้คำจำกัดความคำว่าจิตได้ชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้แล้วก็เชื่อมั่นมาทั้งโลกด้วยอ่ะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจบย้ำจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเราขณะที่เรานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดจบนี่คือภาษาจิตแปลว่าถ้ายังไม่เห็นความสว่างในความมืดกรุณาอย่าพูดเรื่องจิตเลยครับพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วสุดท้ายให้คำจำกัดความได้ไหมที่ได้ยินทั่วมาที่ทั่วไปที่ผ่านมากำหนดจิตอธิษฐานจิตอาสาไปไกลกลุ่มพวกนี้หนีไปไกลแปลว่าไม่รู้เลยรู้แต่ภาษาจิตรู้แค่ผ่านภาษาแต่เนื้อในจริงๆเนี่ยมันไม่รู้งั้นลุงออกกำหนดเลยจิตคือความสว่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ความสว่างคือบุญคือปัญญาจบนี่แหละครับคือคำนิยามคำว่าจิตที่ลุงออกใส่เข้าไปให้กับสังคมซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่เองครับท่านโอ้ไหมครับตามให้เจอครับอยู่ในตัวท่านเองอยู่ในตาท่านด้วยอย่าไปหาที่อื่นหานอกตัวเองไม่มีทางอื่นไม่มีทางเจออยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นโอ้พี่พระพุทธเจ้าค้นพบตัวพระองค์เองนะให้รู้ไว้ที่ได้มาทุกอย่างพระองค์ไม่ได้เอาศาสตร์ไหนมาใช้เลยครับรู้จักตัวพระองค์เองทั้งหมดนะคือพระวรกายของพระองค์คือส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดรู้ตัวเองทั้งหมดก็ต้องรู้ตัวเองทั้งหมดก็แปลว่ารู้ส่วนขยายทั้งหมดก็แค่นั้นเองมันเป็นหลักง่ายๆของมันเองใช่มันไม่ใช่ง่ายนักหนาเมื่อจะเข้าใจและไม่ใช่ง่ายนักหนาเมื่อการเข้าถึงนะมันมีหลายสเต็ปเข้าใจและเข้าถึงนาทีนี้ขอได้บทให้เข้าใจก็พอเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะรอวันเข้าถึงอย่างนี้ไปไหนลุงออกอยู่อีกนานลุงออกอยู่อีกนานวันนี้เติมเชื้อเพลิงได้ไหมออกยังไม่เติมเชื้อเพลิงเลยเดี๋ยวก็บินตกขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะไม่ก็นำมาจุดหายไปแล้วนะมีแต่เชื้อไม่มีเพลิงเชื้อมีแล้วไม่มีเพลิงเพลิงหายไปแล้วไม่มีแล้วไปตกให้มันตกครับคือมีตกปล่อยมันวันนี้โอเคนะแม่อะไรแม่สาเกตแก้วมณีรัตน์บุตรพระโพธิสัตว์กวนอิมหาก็ได้บุตรพระโพธิสัตว์กวนอิมก็อยากจะนั่งสนทนากับผู้ที่บอกตัวตนว่าคือพระโพธิสัตว์คนดีเหมือนกันนะอยากจะนั่งสนทนาด้วยนะจะได้มีการถามตอบว่าเป็นยังไงแบบไหนรู้ยังไงแบบไหนนะผมว่าผมรู้จริงนะพวกเนี้ยพระแม่กวนอิมผมว่าผมรู้จริงนะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะพูดจะจาเท่าไหร่หรอกนะครับย้ำผมว่าผมรู้จริงนะพระแม่คนดิมรู้เนี่ยอะไรก็ตัดสุดแต่พระมหาโพธิสัตว์ใดๆก็ตามทำนองนี้ครับโอเคนะปรับใหม่สิครับอยู่ที่จิตผิดหมดนะครับผมให้คะแนนนั้นนะว่าผิดนะครับนะกลับมาในทางที่มันผิดมันถึงไปไม่ถึงไหนกันนะในการปฏิบัตินู่นนี่นั่นนะครับโอเคไหม
โอเคลุงออกครับเวลาหนูนั่งสมาธิเหมือนมีประจุไฟฟ้าที่หัวเป็นวิดวิดอะค่ะคือพลังงานที่เชื่อมกับเราใช่ไหมคะ Yes ว่าไปนู่น เวลานั่งสมาธิเหมือนมีประจุถูกต้องครับมันจะไล่ไปตามระบบประสาทเราได้ครับมันจะวูบว่ามันจะเหมือนกับชาไปแป๊บยังไม่นานนะมันจะหายชาค่อยๆตามไปเป็นไฟฟ้านะฮะและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมขอให้เรียบร้อยแล้วจ้านะครับโอเคได้ครับระวังนะตรงนี้ตัวกติสมาธิจะต้องมีครูบาอาจารย์นะอย่าลืมจะมีผู้เป็นผู้นำผู้พานะครับใช้เนื้อหาสาระที่อยู่ใน YouTube ออนทีวีนะด้วยสมาธิเนี่ยดับไปครับสมาธิก่อนนอนนี่เป็นต้นนะคือกลุ่มสมาธิมันมีให้โอ้ยเป็นร้อยไม่ใช่เรื่องนะแบบนี้ก็เชิญติดตรงไหนก็ติดใจก็ใส่ตรงนั้นเข้าไปสมาธินะครับสมาธิบรรยายเหล่านี้น่าฟังนะสมาธิบรรยายน่าฟังนะครับคนไหนฟังแล้วหลับไปได้เลยนะครับกรณีที่ว่านี้นะฮะเคยอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำถ้าเราเปิดเพลงหรือสวดมนต์หรือเขียนคำดีๆเอารูปภาพดีไปติดไว้กับน้ำจะทำให้น้ำนั้นมีพลังงานตามสิ่งที่เราใส่ข้อมูลใช่ไหมคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะฮะสำหรับคนที่มีศักยภาพทางพลังงานของจิตเท่านั้นที่จะทำพวกนี้ได้ทั่วๆไปไม่มีทางได้หรอกครับยิ่งความรู้สึกนึกคิดเข็นข้าไม่มีทางได้หรือได้ก็ไปรูปแบบอื่นโอเคไหมครับคือคนที่เขามีศักยภาพทางนั้นมันทำได้หมดนะแค่นี้ครับจิตมันคืออะไรก็ได้เป็นก็คืออะไรก็ได้จิตท่านบริสุทธิ์นะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มัน is MR เป็นอยู่คือจิตเป็นอย่างนั้นครับนะถ้าหากว่าบริสุทธิ์จริงนะบริสุทธิ์ไม่จริงก็ได้สะอาดก็ได้ในกลุ่มสะอาดก็นี่สะอาดมันก็เพียงพอแล้วคนจิตสะอาดนี่ก็เหลือเฟือแล้วล่ะจิตสะอาดเนี่ยรักษาตัวเองได้อยู่วันยังค่ำแหละจิตบริสุทธิ์เนี่ยรักษาผู้อื่นได้ต่างหากนะครับโอเคไหมทุกวันนี้ก็ผ่านอากาศไปแล้วน้ำในเรื่องจิ๊บจ้อยแล้วผมเป็นคนที่พูดว่าน้ำทุกหยดเป็นยาผลได้หมดเลยโอเคไหมครับแต่ผมก็ไม่เคยเอาน้ำที่ผมจับไปเข้าเครื่องไอ้ที่เขาทำเนี่ยนะไม่ต้องงานวิจัยแมวที่ไหนแล้ว ไม่ต้องวิจัยเลยผลจริงเสียเวลาวิจัยนะเอามาใช้ได้ดีกว่าเอามาใช้เลยดีกว่านั่งวิจัยทำไมเสียเวลาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมารับยืนยันนะครับไม่จำเป็นเอาเดี๋ยวนี้ด้วยน้ำทุกหยดเป็นยาก็คือเคมีนั่นเลยครับถูกต้องตามกฎหมายก็เรียกว่ายาโอเคไหมครับเรียกว่ายาของผมบอกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาสร้อยแมลงกุจีเป็นยาไม่เยอะจะกินให้ดูเกิดจากขี้ควายไม่เยอะกินให้ดูกินเป็นกรรมเลยอ่ะ เอาอย่างนั้นเลยดีไหมพี่โอเคไหมไปเรื่อยครับผมโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจทันนะไม่ทราบผมตอบแบบยั่วยวนหรือเปล่าไม่ทราบนะคิดว่ามันน่าจะใช่นะจะเปิดเพลงอะไรต่างๆนะแล้วใครเป็นคนเปิดทีเนี่ยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ใครเป็นคนเปิดด้วยที่ว่านั่นนะมันคุมกันอยู่นะฮะมันบริหารจัดการกันอยู่เรื่องนี้มันประหลาดมากครับก็บอกว่ามันประหลาดมากนะครับเพราะจิตมันอะไรก็ได้ถ้าบริสุทธิ์จริงนะครับซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งได้หมดเลยน้ำดินน้ำลมและความร้อนด้วยนะครับธาตุทั้งสี่นะครับคือตรงนั้นเองนะครับลุงครับเวลางับอากาศพอใกล้ถึงจุดระเบิดทำไมร้อนไปทั้งตัวเลยหมายความว่าจังไหนเอาก็ว่าดูดอัดระเบิดคายเหมือนเครื่องยนต์เป๊ะเลยเหมือนเครื่องยนต์สี่จังหวะดูดอัดระเบิดอัดเพราะเวลามันร้อนเพราะร้อนก็คือระเบิดนะนะความร้อนก็เกิดจากคำว่าการอัดนั่นเองอัดเข้าไปเถอะครับคนไหนทำได้แต่อย่าฟื้นนะสงสารแต่คุณย่าคุณยายคุณตาคุณปู่คืออายุมากเลยอย่าฟื้นนะครับอย่าฝืนตรงนั้นค่อยๆทำนะมันจะเหนื่อยมากขึ้นถ้าไปฝืนมันจะเหนื่อยมากขึ้นจนเกินไปนะครับผมต้องการจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ย
อายุก่อนถึง20ปีทำเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเช่นโรคออฟฟิศซินโดรมหนักข้อทุกวันเนี่ยภูมิแพ้มันหนักเหลือเกินครับนะมาสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองอย่าไปอาศัยยุกยาไม่มีทางที่มาช่วยได้หรอกไอ้พวกยาเคมีทุกมันบรรทุกมา5รถไฟก็ไม่ได้ไอ้รักษาที่เขาใช้ว่ารักษาภูมิต้านทานไม่มีทางโอเคไหมครับเพราะสิ่งนี้มันเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับให้เข้าใจผมก็พูดดังขนาดนี้แล้วนะออกแอคด้วยทีว่าทำหน้าตาหน้าตบต่างหากเนี่ยใช่ไหมหรือใครจะว่างผมว่างกันนะโอเคไหมโอเคคุณอัครวุฒิเลยเวลางับอากาศพอใกล้ถึงจุดระเบิดทำไมมันร้อนนะก็อัดเครื่องยนต์เวลามันอัดอากาศปุ๊บจะมีความร้อนสูงขึ้นมาสูงพอที่จะเกิดการสันดาบแปลว่าฉีดแล้วมันก็ไปแป๊บลุกไหม้ทันทีสันดาบมันคืออะไร explosion คือการระเบิด explosion ถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาแมคานิกเครื่องยนต์กลไกไหมครับนะ explosion นะแตกนั่น explosion แตกหักเข้าใจไหมครับก็ระเบิดเพราะระเบิดก็หายใจก็คลายสบายเบาสบายตัวเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับโอเคนะคุณแม่สาเกตแก้วมณีรัตน์เนี่ยจะไปไม่ได้มาถึงผมแล้วก็รายงานตัวหน่อยนะครับเพราะว่าออกตัวเองว่าเป็นบุตรพระโพธิสัตว์กลิ่มออกตัวอย่างนั้นจะรู้ลูกสาวคนไหนจะรู้นะมีด้วยเหรอกลิ่มมีการแต่งงานอยู่หรือเปล่าเหรอมีผัวว่าไม่รู้ป่ะเนี่ยนะเห็นไหมเวลาผมพูดอย่างนี้เลยนะ ไม่เกรงใจแฟนคนริมนะดูไปผมก็สวยมากหน้ากอดจะตายไปนะว่าไปโน่นไปสวยมากคนริมสวยมากครับ เข้าใจไหมใจดีโอ้ยสุดยอดมากโอ้ยหน้ากอดนี่ภาษาลุงหงอกไหม แต่ก็ไม่เคยได้กอดหรอกที่ว่านะ เฮ้ยผมรู้ดีก็แล้วกันที่ผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมภาษาผมบางทีมันจะเหมือนกระดูแคลนนิดๆถ้าหากว่าไม่เข้าใจในทางลึกๆนะครับดูมันจะดูแคลนนิดๆวิทวิทคันลุงอ๋อเสียงนั้นเหรอที่บอกว่ากวนอิมกวนอิมมันแปลว่าเสียงใช่ไหมภาษาจีนใช่ป่ะไอเสียงหรือแสงไม่ใช่แสงเด้อมามีสองหนึ่งสองอย่างไม่แสงก็เสียงกวนอิมก็มีคำแปลครับเออวันไหนมาที่นี่จะถามท่านดูท่านเก่งภาษาพวกนี้พอดีมันเข้าไหมวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน4เวลา3ทุ่มกว่าแม่สาออกมายืนรับลมอยู่ข้างๆบ้านว้าวเลยพระจันทร์อะไรดูเพิ่มอุ้ยมันถึงมีเยอะหน่อยลองฟังซิมีคนส่งข้อมูลมาให้นะครับดูซิฟ้ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน4เวลา3ทุ่มกว่าแม่สาออกมายืนรับลมอยู่ข้างๆบ้านว้าวว้าวๆเลยพระจันทร์นานๆจะมองเห็นพระจันทร์ขึ้นตรงซอกข้างบ้านสักทีส่วนมากจะเห็นเขาขึ้นเอียงๆบังๆหลังคาบ้านพอนั่งมองเขาสวยมากเลยรีบไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้ดูพอถ่ายไปถ่ายมาเหมือนมีพลังงานบางอย่างอธิบายไม่ถูกขอคร่าวๆเหมือนมีพลังงานบางอย่างสื่อส่งมาสัมผัสได้วินาทีนั้นเลยรีบถ่ายรูปไว้ดูและตื่นเต้นข้างในใจด้วยสักพักก้อนเมฆเขาเริ่มก่อตัวเป็นเกลียวแล้วหมุนวนตัวเองรู้สึกได้และเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นตกใจสักพักหนึ่งเกลียวคลื่นก้อนเมฆค่อยๆจางลงไปที่แม่สาโพสลงเพราะเป็นเรื่องที่แปลกและอัศจรรย์หนูขอเอาข้อความที่เขียนไว้แล้วมาถามขออนุญาต
ชี้แนะลูกด้วยครับฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้นะฮะผมก็พยายามบอกเสมอว่ายุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคผู้ที่เข้าถึงธรรมะระดับพระธรรมง่ายที่สุดยุคนี้นะครับยุคนี้ขอให้ทำดีดีชั่วได้นะคนที่มีภาวะทางความประพฤติแน่แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้จะเข้าถึงตัวเองได้ง่ายกว่าสรุปก็คือเรื่องจิตของเราเองครับที่เราไปเห็นดวงจันทร์นั้นโอเคไหมครับจิตเราเองนะสิ่งนั้นมันจะเป็นตัวบอกหลายๆอย่างก็ไม่ก็แม่โอ้ยยุคสมัยที่ผมบ้าบอกให้ทราบนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยจอดข้างทางดูจะเห็นดาวเสลดเห็นดาวล่วงมาจากท้องฟ้าเลยครับคนขับรถประจำตัวผมยุคสมัยนั้นนะเขาจะรู้ดีจอดข้างทางทันทีเลยครับนั่งอยู่รถกำลังแล่นอยู่เนี่ยครับไปหลบมุมอย่าให้แสงภายนอกเห็นเข้าป่าละเมาะเข้าป่าแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็จอดรถข้างทางพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดาวแฟกออกมาทันทีดวงสองดวงจริงๆคือจิตของเราเองนะครับจำไม่ดีนะแม้แต่คนที่ก็ไปเห็นพวกอะไรมนุษย์ต่างดวงต่างดาวก็จิตของเขานั่นนะจิตคนนั้นนะครับนะจิตคนนั้นก็เห็นยังไงก็คืออย่างนั้นโอเคไหมเรื่องจิตจะมาเยอะทุกวันเนี่ยจิตนะสะอาดบริสุทธิ์พ้นจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทำไปก็จะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจเบื้องต้นดูซิว่ามันจะเป็นจริงตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังหรือไม่ค่อยๆไต่ตามตัวเองนะครับ ลุงข้าหนูได้ยินว่าจะไปต่างประเทศแล้วขอให้เดินทางไกลปลอดภัยนะครับจริงๆคำนี้มันต้องผมเป็นคนพูด กับใครต่อใครนะครับ จะมาให้พรลุงหมออยู่เลย ต้องอนุโมทนาไปเนี่ยต้องทำใจแบบอนุโมทนาคือแค่ก็ว่าเราถึงขั้นให้พรชาวบ้านได้ไหมเนี่ยเห็นไหมต้องถามเลยให้พรลูกหลานน่ะได้เนี่ยโอเคนะขอฝากเอาไว้การให้พรผู้ใครผมพูดเสมอว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเนี่ยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราอย่าไปหวังรับพรจากใครจากใครไม่ค่านิยมหรือไม่แน่นอนก็จะได้พรจากบุคคลที่เขาเกิดก่อนเขาสะสมความดีมาคนเกิดก่อนก็คนเฒ่าชราแก่ชราโอเคงานสงกรานต์รับน้ำดำรดน้ำดำหัวขอรับพรจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคนที่เฒ่าชราแก่ชราเขาต้องมีดีฮะผู้ใหญ่เขาคนเกิดก่อนเขาจะมีกว่าเรายอมรับก่อนครับอย่างน้อย 1-2% ก็จะมีดีกว่าเราในสิ่งที่เขามีดีแต่ความรู้เขาสู้เราไม่ได้แต่ความดีเขามีมากกว่าเรานะคนเกิดก่อนเขามีคุณธรรมมากกว่าเรานะคนเกิดก่อนจำเป็นหลักครับความดีเขาจะมีมากกว่าเราความรู้เขาจะมีน้อยกว่าเราแน่ให้เข้าใจอย่างนี้มันจะเป็นแกนของการที่จะเป็นอะไรนำพาตัวเราเข้าไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่เขาต้องมีดีกว่าเราเพราะว่าเขาเกิดก่อนเราต้องจำตรงนี้ถึงแม้ว่าความรู้จะมีน้อยกว่าเราอย่าไปดูแคลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็ดขาดอันตรายนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคนไหนที่เคยเป็นเคยมาก็กลับลำซะประมาณนั้นมันไม่เสียความรู้สึกนะกลับลำตรงนี้ไม่ได้เสียเลยแล้วมันดีทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นไปตั้งเยอะแยะมากมายกายกองนะคำสอนนี้นะครับนั่นบรรพบุรุษเพราะว่าเราคือสัตว์ประเสริฐผู้พ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเป็นมนุษย์ขณะนี้ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะมีดีๆเกิดขึ้นพลิกโลกทันทีหรือแม้แต่คำว่าแพชชั่นที่พูดในตอนต้นนะแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นในส่วนตัวเองโอ้ไหมครับจะเกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยในทางที่ดีนะครับดีขึ้นไปเลยโอเคไหมครับคุณป้าคะค่ะคุณป้าเอาข้อความหนูมาโพสสื่อเสียแล้วสาธุค่ะโอเคอ๋อเป็นตัวเองนะครับก็เขาเห็นนะฮะคือทางฝ่ายแอดมินเรานี่นะครับเขาจะมีการวิเคราะห์นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะไม่ใช่แอดมินแบบกระเลวกระลาดนะบอกให้รู้แอดมินในงานของลุงหงอกไม่ใช่กระเลวกระลาดนะบอกให้ทราบนะครับ
ไม่ใช่จับใครก็ตามมาทําหน้าที่แอดมินให้บอกให้ทราบว่ามีการกลั่นกรองมากนะมีการกลั่นกรองเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแสดงความเห็นอะไรก็ตามนี่เขาจะมีวาระของในการที่จะพิจารณาคําเหล่านี้นะโอเคนะเมื่อเวลาเขาเห็นข้อความได้เกิดประโยชน์เขาก็นําส่งมาแทนโอเคมั้ยครับกรุณาเข้าใจตรงนี้เพราะเราต้องการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะใครก็ตามที่คิดเตะตัดขาใครเนี่ยอย่ามาพ้นแต่ตรงนี้นะเราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่ยอมจะไม่ยอมเลยนะครับผมใช้คำว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนผมใช้คำนี้มาตลอดในการทำงานของผมนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราชาวคณะที่ทำงานในกลุ่มแอดมินมีอยู่ 3-4 คนนะฮะจะบอกให้ทราบทำงานตรงเนี้ยไม่ใช่น้อยๆ นะครับทำทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนเนี่ยต้องไปบริการต่างประเทศทั้งยุโรปแล้วก็อะไรอเมริกาด้วยครับเห็นไหมเพราะก็จะไม่เคยปฏิเสธกลางวันก็ทำหน้าที่กับคนบ้านเราดูสิครับเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับบอกให้ทราบไว้นะเขาจะมีการวางเวรยามกันในการที่รับสื่อสารต่างๆเหล่านี้ขอได้โปรดเข้าใจตรงกันสักนิดหนึ่งเถอะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเพราะผมทำงานไม่ใช่เฉพาะบ้านเราตัวแค่นี้มันเครือข่ายมันไปทั้งโลกเห็นไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นกันจริงจังต่อไปจริงนะครับโอเคนะวัตถุมงคลที่เกิดจากเกจิอาจารย์ปลูกเสกหรือใส่พลังจิตเข้าไปที่เราเอามาพกไว้ติดตัวติดบ้านจะส่งผลอะไรไปครับแน่นอนมีแน่ๆด้วยมีแน่ๆคราวนี้ต้องมีแน่ๆฟังนี้นะครับผู้ที่เขาบรรลุธรรมจำเป็นหลักจำไว้เลยครับคำพูดต่อไปนี้เขาจะมาแบ่งเบ่งเยี่ยวในบ้านเรามีประโยชน์หมดจำได้ครับจำเลยครับตอนนี้ต้องจำถ้าคนนั้นเข้าถึงพระธรรมหรือในเหนือบอกว่าบรรลุธรรมทุกอย่างมีประโยชน์หมดจำเป็นหลักได้เลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าพอที่เขาใส่สบงจีวรที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรนะครับเป็นหมดเส้นผมนี่เป็นหมดนะครับบรรจุสิ่งของเข้าไปว่านี่เป็นหมดจำเลยครับแต่มันถ้าหากว่าไม่ที่สุดมันก็จะเสื่อมมันจะทำได้เฉพาะที่เขามีอายุอยู่เขาจะมาสามารถควบคุมสิ่งที่เขาทำได้ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองถ้าบรรลุธรรมสูงสุดนะแปลว่าพ้นจากวัตถุนิยมเรียบร้อยแล้วจะเขาสามารถบรรจุพลังงานตัวนี้เข้าไปได้ครับเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับนะ สมเด็จโตหลวงปู่ทวดหรืออื่นที่ท่านคิดว่าใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีจริงๆครับตัวนี้มีจริงนะกำหนดสภาพของจิตเขาเรียกว่าพลังงานจิตโอเคไหมใส่เข้าไปในวัตถุอยู่ได้ครับนะคนไหนที่อรหันต์เดินดินเพียวๆแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปพระพุทธองค์อธิษฐานตัวนี้เอาไว้จิต 5,000 ปีเห็นไหมครับในสภาพส่วนพระองค์เองนั้น 5,000 ปีใช้มาแล้ว 2,600 ปีแล้วโอเคไหมครับยังเหลืออีก 2,400 ปีนะฮะใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้อีก 2,000 กว่าปีใช่ไหมถึงแล้วก็แปลว่าเข้าสู่พระนิพพานหมดไม่มีเหลือเอาให้ได้ก่อนครับอย่าเกิดอีกเลยครับเกิดอีกทุกข์อีกภาวนาไว้เป็นชาติสุดท้ายฟังหนุ่งออกดีๆแล้วก็จะมีทางไปหรือไม่ผมพูดเสมอว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มีช่องลอดแคบมากนะครับจุดนั้นไร้รอยต่อเป็นช่องว่างขนาดเล็กมากเล็กเท่ากับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของมิลลิเมตรจุดนั้นเราเรียกผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนก็คือในนิวเคลียสนั่นเองถ้ามนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามก็คือแยกรูปแยกนามจากกันได้นั่นคือประตูนิพพานอยู่ตัวมนุษย์เนี่ยครับเข้าใจไหมมนุษย์จะรู้ได้ตรงนี้อย่าคิดมากทำเองรู้เองตรงนี้มันจะบอกเองครับมันถึงยุคมันนะฮะจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถึงยุคมันนะครับเพราะว่ายุคนี้มันยุคความเข้าใจมันมียุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคความรู้ยุคความเข้าใจ
ต่อไปจะยุบเป็นถึงยุคของความมั่นใจใช่ไหมมันเป็นยุคของความชำนาญยุคความเชี่ยวชาญต่อไปอย่างนั้นเห็นไหมฮะมันจะตายยุคของมันคำว่ายุคลุงหงอกจะพูดอย่างแค่นี้ผมไม่ใช้คำว่ายุคหินยุคแร่เล่นแร่แปรธาตุไม่ใช้เหมือนพวกนักที่เขาศึกษาธรณีวิทยากันผมไม่เอาตรงนั้นเลยนะครับไม่เอามาใช้เลยนะไม่เอามาใช้คือผมไม่เอาความองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้อย่างนี้ดีกว่าไม่เอามาใช้เลยตอนเรียนหนังสือก็สอบผ่านไปนั่นแหละครับถ้าไม่ตอบตรงตามตำราเขาจะให้คะแนนเราไหมเนี่ยเขาก็ไม่ให้มันถูกกำหนดมาตะวันตกกำหนดมาหมดพวกเราจะค่อยก็เอาตะวันตกมาใช้หมดการศึกษาคิดเองก็ไม่เป็นคิดได้พวกเราก็ไม่ช่วยเหลือกันไม่ส่งเสริมกันละกันมันต้องสวยทุกถึงทุกวันเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะทั้งที่ภูมิอะไรภูมิประเทศใช่ไหมอยู่ในจุดศูนย์โอ้โหมันทั้งอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกจุดการเนี่ยต้องโทษคนเกิดก่อนครับเรื่องนี้นะทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นภัยเนี่ยผมโอ้โหผมฉาบช่างเลยครับผมสาบช่างมันทั้งตระกูลเลยครับที่มันเริ่มต้นสิ่งนี้มาเอามาใส่บ้านเมืองของบ้านเมืองทำดีอย่าทำเด็กจะเป็นภัยผมสาบช่างมันด้วยเอาเห็นไหมปากผมเนี่ยไม่ได้นะให้ดูมันไม่มีดีแล้วครับใครเป็นคนเริ่มทำนี้มาให้กับสังคมมนุษย์ไทยได้รู้เด็กเกิดมาใหญ่หลังจะใหญ่โตไม่ได้จะคิดนอกกรอบไม่ได้ถูกผู้ใหญ่เบียดบังหมดถึงทุกวันนี้นะแม้แต่ทางด้านการบังคับบัญชาทางด้านระบบราชการลูกน้องจะฟ้องนายไม่ได้นะเอาเออลูกน้องฟ้องนายไม่ได้เออนั้นนายทำชั่วมาเลยลูกน้องไปฟ้องไม่ได้เลยนี่แหละคือความซวยของบ้านเมืองให้รู้ซะบ้างแก้อะไรก็ต้องแก้ตรงนี้ลูกน้องมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะฟ้องนายถ้านายมันทำชั่วเอาไว้ทำหาทำไมวะเนี่ยอารยธรรมมันต้องมีครับไม่มีไม่ได้ไม่ยอมอ่ะอย่างเงี้ยโอ้ผมจะใส่กินแตนมาบอกว่าเนี่ยไม่ได้คิดมันก็ใส่แอคไปอย่างนั้นแหละเผื่อประชดต้นไม้ให้มันล้มคว่ำมาเดี๋ยวนี้ถ้าต้นไม้มันฟังนะถ้าต้นไม้ใหญ่ฟังลุงออกมันใจขาดให้มันตอนนี้เฉลยต้นไม้ต้นที่ว่านั้นใช่ต้องนี่คือปรับแก้งั้นนายคนเดียวทำชั่วทั้งหมดเลยโอเคไหมครับระดับกรมใช่ไหมคนที่อยู่ในกรมนั้นทั้งหมดตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันคนเห็นนายคนเดียวทำชั่วฟ้องไม่ได้ถ้าฟ้องไปตายนู่นน่ะโอ้โหกว่าจะรู้นะพอแล้วครับเอามันเดี๋ยวรีบฟ้องเช้าได้เย็นนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นจะครับมันนี่จะแก้ปัญหาได้ใดๆที่เขาว่ากันทุกวันนี่น่ะก็เพราะตรงนี้เองที่มันไปต่อไม่ได้ที่ไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดลุงหงอกแหละคุณสมองไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเขาแง่นี้ก็พอทำเพื่อคนรุ่นหลังต้องคิดกันอย่างนี้นะครับและเพื่อตัวเองไม่ต้องคิดหรอกครับเพื่อครอบครัวเพื่อพวกฝูงไม่ต้องคิดตรงนี้มันก็นี่ต่อไปด้วยประเทศไทยเนี่ยประชากรท่านมันจะตกมาเป็นอันดับที่4ของโลกนะหมายความว่ามันมีประเทศเจริญแล้วเกรด A บวกนะพัฒนาแล้วนะกำลังพัฒนาไทยอยู่ในเกณฑ์ด้อยนะด้อยพัฒนานะอย่าไม่ใช้คำว่ากำลังพัฒนาไม่ยอมนะเอาตามเขาเท่านั้นเลยไม่มีสิ่งใดที่เป็นถ้าสินค้าระดับโลกไม่มีเลยเห็นไหมครับที่จะโชว์ออฟเขาญี่ปุ่นเขามีทั้งหมดรถยนต์เขาก็มีฟิล์มเขาก็มีเห็นไหมครับอะไรอีกอ่ะการไฟฟ้าพวกองค์มีหมดเห็นไหมครับเกาหลีเขาก็มีคนไทยไม่มีถ้าสินค้ามีไหมกีฬาอ่ะนี่พอจะมีนะนักมวยแชมป์โลกไหมอยู่ได้กี่ปีทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับสินค้าระดับภูมิภาคก็ไม่เกิดแล้วเราก็มีนี่คือนวัตกรรมใหม่คิดกันจังโธ่เอาแต่ของเข้ามาใช้ทั้งนั้นอุ้ยพอนี้ไปไกลจบเขาวัตถุมงคลอาจารย์โอเคเข้าใจต่อไปนะครับหนูจะขอพรจากคุณลุง
ลูกหลานให้ไปเจอพรลูกผมว่าด้วยโอเคครับคนที่เขาใช้พลังงานจักรวาลพลังจิตพลังภายในต่างๆรักษาโรคให้คนอื่นต้องเรียนอะไรบ้างเปลี่ยนนะครับคำว่ารักษาโรคนะพอเถอะครับนะเปลี่ยนนะครับนั่นคุยกับลุงออกไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับรักษาโรคมันคือเขาเรามันต้องกำจัดอาการของโรคที่เขาว่านะกำจัดมันแปลว่าหักไปเลยถ้าเป็นกระดาษก็ฉีกไปเลยถ้าเป็นบำบัดใช่ไหมบำบัดเรื่องนี้ความหมายนะฮะถ้ารักษาก็หอบไว้อย่างเดียวใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้กอดไว้คำว่ารักษาหมายความอย่างเงี้ยถ้าบำบัดมันก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกถ้ากำจัดใช่ไหมเปิดเห็นไหมครับความหมายคนละเรื่องไหมเนี่ยแค่ภาษาเนี่ยตีให้มันแตกนะยังใช้คำว่ารักษาอยู่มันไม่ใช่โอ้ไม่พี่เปลี่ยนเถอะครับมันแค่พลิกความคิดเท่านั้นเองเหมือนกับมือถือมันถอยแค่กดปุ่มปุ๊บคลิกหมดเลยลบก็ลบหมดเลยคลิกยุคนี้มันเป็นยุคคลิกใครล่ะครับจะพาคลิกตัวนั้นต้องมีศักยภาพสูงครับจึงจะใช่นะครับโอเคไหมครับโอเคนะอีกทีหนึ่งฮะย้ำคนที่เขาใช้พลังจักรวาลพลังจิตพลังภายในต่างๆรักษาให้คนอื่นรักษาใช่ว่ารักษามนุษย์โอเคไหมรักษามนุษย์กำจัดอาการของโรคต่างๆที่กลุ่มอาชีพหนึ่งเขาจับยัดจับเยียดให้เรามาคิดเป็นไหมครับผมใช้ภาษานี่ผมว่ามันคอฟเวอร์นะควบคุมนะลิดไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าวิเคราะห์ภาษาแต่ละคำนะครับเล่นไม่ยอมพิจารณาแต่ละคำเลยมันก็เลยกลายเป็นรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากมันก็รู้แบบล้วนๆไปงั้นมันแค่ร่วนผ่านมันก็เลยไม่ติดเนื้อติดตัวติดกายติดใจโอเคนะครับรักษามนุษย์รักษาตัวเรากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรากำจัดนะมีคนเขารับจับโรคยัดเราเขาก็รักษาไว้มันก็ยืดๆระรังหน่อยสิอย่าไปยอมรับเด็ดขาดอุ้ยถ้าเขาทำได้พ่อแม่เขาก็ไม่ตายหรอกมั้งลูกเมียเขาก็ไม่ตายหรอกมั้งต้องคิดอย่างนั้นสิครับและหรือตะวันตกมันหลังมาจากตะวันตกคนบ้านเขามันต้องไม่มีโรคภัยเขาจะไม่เบียดเบียนหรอกมั้งทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ทำไมลุงหงอกไม่ต้องคิดเล่าให้ฟังกันอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเราคิดดูวงกว้างสิครับนะจะเป็นแพทย์แผนหาแล้วก็ที่เขาว่าเนี่ยแพทย์แผนจีนหนึ่งแต่นะถ้าเขาทำได้คนบ้านเขามันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคิดอย่างนั้นสิครับแพทย์อินเดียเหมือนกันแพทย์ตะวันตกยุโรปอเมริกาเหมือนกันถ้าเขาทำได้คนบ้านเมืองเขาก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคิดอย่างนี้สิครับเขาเรียกว่าคิดแบบแมกโครนะตัดตอนเรื่องเขาเรื่องเรากายใจจิตเนี่ยทำให้ได้รักษาตัวเองได้ลูกออกทำได้แน่นอน 100% ด้วยเห็นไหมครับรักษาตัวเองทำได้แน่นอนประกาศตัวตนด้วยก็เพราะอย่างนี้ถึงได้นำสู่ให้กับท่านได้กรุณาได้พิจารณาและเพื่อรับกับสิ่งเหล่านี้ให้ติดตัวติดกายติดใจทั้งลูกทั้งหลานอะไรต่างอนาคตถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้โอ้โหเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องทำให้ชาติล่มจมนะให้รู้ไว้ทุกอย่างซื้อเขาหมดไม่ใช่หรือผลิตขึ้นมาเองก็ไม่ช่วยเหลือกันมีแต่หาวิธีติดต่อเตะตัดขาไม่เอาไม่พอใจซื้ออย่างเดียวแม่งโคตรซื้อจังเลยพอแล้วพี่คิดเองก็ไม่ได้ทำเองก็ไม่สนับสนุนกันนะมีโปรเจกต์ก็สร้าง108โปรเจกต์ส่วนแล้วก็ล่มกลางทางล่มปากเงาทุกทีโปรเจกต์อะไรสารพัดโปรเจกต์ศูนย์ทั้งนั้นเลยมีแต่ความรู้แต่ความสามารถผลของการผลิตความสำเร็จไม่ค่อยจะเกิดขึ้นก็โหยเทียบกับต่างประเทศก็สู้เขาก็ไม่ได้ซื้อดีกว่าสุดท้ายแล้วโอ้ยพอยังเอ๊ะวันนี้กินแตนไหมวันนี้เปล่ามั้ง
คนะผมไปเปลี่ยนห้องแล้วนะเปลี่ยนจากห้องเฟสไปห้องตูบห้องตูบยูตูบดูจิคุณตูบมีกี่ท่านกี่ชีวิตอยู่ในหน้าตูบยูตูบปืดเดี๋ยวมาแล้วจ้าเดี๋ยวเขารันก่อนอ้าวสดมาด้วยเป๊ะเปรี้ยงกดชัวกดคำว่าสดอ้าวมาแล้วจ้าเอามาแล้วจริงเออดูสิฟังเสียงแมนบอถ้าใช่เสียงต้องดังให้ได้ยินใช่ไหมอ้าวถูกแล้วจ้ะใช่ไหมโอเคเปิดเสียงไปโอ้โหคับข้างเหมือนเดิมครับท่านที่อยู่หน้าจอห้องทองคำนะห้อง YouTube ผมให้ฉายาห้องทองคำห้องเฟซผมให้ฉายาไม่สักทองโอเคนะเอาล่ะตามไปเลยค่อยๆสกิปเบาๆเหมือนเดิมคนที่บอกว่าภาพเสียงชัดเจนก็บอกไปตามปกตินะครับมีคำถามใส่มาเลยนะครับจังหวัดตรการพืชผลอุบลเสียงชัดเจนดีเมื่อวานรอลุงถ่ายทอดสดจนหลับค่ะไม่รู้ผมไปไหนไม่รู้อย่ารู้เลยรู้แล้วมันยาวไม่ทำไปไม่ได้ไปทำความชั่วกับใครก็แล้วกันภาพเสียงชัดเจนดีค่ะดอนเมืองวันนี้ฝนตกมานิดนิดเดิงพื้นเปียกไม่ทั่วฝนก็หายไปอดีลดความร้อนไปหน่อยก็ดีครับมีคำถามไหมทิ้งไว้ตุ๊กแกมาฟังอยู่ข้างโทรศัพท์ตกใจหมดเลยครับเมื่อ YouTube เปิด YouTube ทิ้งไว้ตุ๊กแก่ตั๊กแก่ตั๊กแก่มาฟังอยู่ข้างโทรศัพท์ตกใจหมดเลยเสียงผมไม่ได้นะ ไปเปิดฟังต้นไม้ต้นมีดอกอ่อนคนเนี่ยไม่ใช่เปิดร้องสิครับนั่งล้อมอยู่ที่ต้นไม้แล้วให้น้ำตามปกตินะคอยดูซิมันยังงามขึ้นสังเกตเอาครับหรือมีลูกหมาลูกแมวมานั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระดิกหางนิดฟังเพลินก็หมามันก็ฟังแค่เสียงคลื่นเสียงไงภาษาไม่รู้แต่มันจับคลื่นเสียงได้โอเคไหมครับเพราะแค่นั้นเองอย่าคิดมากคิดมากมันก็อย่างว่าแหละเนาะวันนี้เวลาประมาณ6 โมงสนามบินดอนเมืองมีฝนตกหนักครับประมาณครึ่งชั่วโมงจึงหยุดรู้สึกเย็นชื่นใจจังเลยก็ดีจังเลยเข้าใจมากค่ะคุณเรนูสวัสดีครับลุงหมอผมเรียนมาน้อยฟังที่ลุงหมอพูดบางอย่างก็เข้าใจบางเรื่องก็ไม่เข้าใจแต่ก็จะพยายามตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถูกมาถามตัวเองได้บางมันได้บางนะจ๊ะมันก็ใช้ภาษาข้อพ่อขุนอยู่นี่แหละครับนะลุงเรื่องที่พูดอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องน่าสนใจการงับอากาศคืออ้าปากกว้างๆแล้วงับเหมือนงับขนมแผ่นแล้วค้างไว้นิ่งนับ1ถึง5ถึง10ถึงอะไรก็ว่าค่อยปล่อยนั่นนะฮะก็มีแค่นี้เองอากาศเป็นยาจำเป็นหลักหาวิธีใช้เริ่มต้นก็ปิดจมูกก่อนหายใจธรรมดาเนี่ยอยู่ๆก็บึ๊กได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ปล่อยก็หายใจยืดปื๊ดแบบซูเปอร์ชาร์จเลยนี่วิธีหนึ่งตามที TMT ครับไททันแมนเรื่องนี้เขามีศักยะนะครับในการที่จะชี้แนะชี้นำให้นะครับนั่นไปตามเอาใน YouTube นั่นแหละไม่หนีไปไหนหรอกโอเคนะค่อยๆทำครับเรื่องนี้อากาศเป็นยาจำน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาเป็นยาผมไม่ได้บอกว่าช้างม้าวัวควายเป็นยานะเออโอเคไหมโอเคนะทุกวันนี้เขาเลิกพูดกันแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเขาเลิกพูดกันแล้วจ้ามันเป็นองค์ความรู้ตะวันตกเขาสั่งสอนกันมาเสร็จแล้วก็ขายทั้งนั้นนะครับโปรตีนก็ทำโปรตีนมาขายทำโปรตีนเทียมด้วยทุกวันนี้เอาเปล่า
รู้ไหมไส้กรอกที่กินอย่างไรเนี่ยรู้บ้างไหมว่าไอ้ไส้กรอกที่กินเนี่ยนะนะยุคสมัยก่อนก็เรียกไส้กรอกเยอรมันรู้ไหมเทียมหรือเปล่าผมถามเปิดได้เฉยนะรู้ไหมโปรตีนเทียมหรือเปล่าตรงนั้นมันเทียมมาจากอะไรอย่าลืมนะนักคิดนักคนนะเยอรมันผมไม่รู้ไว้นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับนั่นนะกลิ่นของที่นั่นนั่นนะกลิ่นมันก็ใช่นะเหมือนเนื้อทุกประการความเหนียวก็รู้สึกเหมือนเนื้อเหมือนกันนี่แต่จริงๆอะไรเอ่ยต้องไปถามไอ้นักไอ้โภชนาการวิทยาก่อนอย่ามาถามลุงหงอกนะลุงหงอกรู้ก็แล้วกันกินไม่กินก็อยู่ที่ปากลุงหงอกแล้วพวกนี้โอเคไหมพีระมิดจุดประสงค์เขาสร้างไว้เพื่ออะไรกันแน่ครับอุยยาถามตรงนั้นเหรอโอ้ยต้องถามฟาโรห์สิเนาะฟาโรห์มีไหมแถวๆนี้มีไหมวะเนี่ยผมไปหยิบคราวนู้นกี่ปีไปแล้วไม่ได้จำปีพาผู้คนไปรู้สึกเป็น30กว่าคนยังไง ผมบอกว่าไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหงอกหรอกครับและหรือไม่มีใครรู้จักสฟิงค์มากกว่าลุงหงอกแน่ๆด้วยแน่นอนเลยครับเอาละวันนี้ไปนะก็ไปตามกระบวนที่ไกด์แปลว่าผมเป็นคนที่รวบรวมผู้คนทั้งหมดนะฮะแล้วส่งให้บริษัทไกด์ครัวเนี่ยฮะก็ดำเนินไปนำไป เขาก็ไปจ้างไกด์ท้องถิ่นที่นั่นไกด์คนนั้นเขาเรียนด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ทางด้านประวัติศาสตร์ของอียิปต์โอเคนะคำถามแรกที่ผมถามเขาผมถามว่าไอ้เจ้าอยู่บนยอดเป็นมิตรสูงๆนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนรูปหมวกยวนครอบผมถามเขาว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขาตอบไม่ได้มันเหมือนเอาปูนไปฉาบเอาไว้นะเหมือนเอาปูนไปฉาบเอาไว้นะนะเหมือนเป๊ะแหละนะผมถามเขาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเขาตอบไม่ได้เมื่อเขาตอบไม่ได้ผมก็เลยถือโอกาสก็เวลาผมถามดังเนาะคณะทัวร์ก็ไปด้วยก็ยืนล้อมกันอยู่เงี้ยถามบอกไม่ทราบครับเออไม่ทราบกันก็เลยผมก็เลยบอกว่านั่นแหละคือ wisdom ผมใช้คำนั้นเลยคือปัญญาจบไม่ไปต่อนั่นแหละคือ wisdom ถามว่าทรงพีระมิดเนี่ยอัตราส่วนอย่างสมมาตรนะครับสี่เหลี่ยมข้างล่างต้องจตุรัสแปลว่าเท่ากันเป๊ะสี่ด้านไอ้ด้านข้างของสามเหลี่ยมเนี่ยก็ต้องมีความยาวเท่ากับพื้นฐานเอาปลายมาชนกันนั่นแหละครับคือความสมมาตรของความเท่าเทียมกันทุกส่วนของทรงพีระมิดนะครับถามว่าสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นภายในศูนย์กลางของพีระมิดในนั้นผมเดินเข้าไปนะเป็นที่อยู่ของฟาโรห์แปลว่าฟาโรห์ที่หมดลมหายใจแล้วก็ไว้ตรงนั้นโดยเขามีความเชื่อว่าวันหนึ่งฟาโรห์จะเกิดขึ้นมาเดินดินกินข้าวแกงได้เหมือนที่เขาเถิดนั่นคือความเชื่อเพราะสมบัติของเขาที่มีอยู่เขากองไว้ที่ข้างๆถ้าเป็นโลงก็คือโลงหินนะเป็นหินนะครับเป็นหินที่ว่าเป็นหินกว้างประมาณ3ฟุต1 2 3สี่ฟุตได้มั้งกว่าเอานะแขนหนึ่งแล้วกันกว่ามั้งยาวเอาวากว่าก็แล้วกันวาผมนี่นะหนึ่งวากับหนึ่งศอกกันแล้วกันเอานะเอาสามช่วงแขนนั่งง่ายดีพอได้ไหมครับมันก็ยาวเป็นสองเมตรได้มั้งคนยุคก่อนมันตัวยาวเนาะใหญ่ยาวสองเมตรก็สองเมตรก็แล้วกันอ่ะเวลาเขาตายแล้วเขาก็ไว้ที่ศูนย์กลางมองไปก็เป็นยอดของพีระมิดคือตัวแหลมนะครับปึ๊ก
ไอ้พนักงานตัวเนี้ยเขาว่ามันจะพุ่งตรงมาจากมุมแหลมปื๊ดเข้ามาอยู่ศูนย์กลางตรงกับศพพอดีเอาช้างไปวางไว้ตรงนั้นช้างก็ไม่น้อยไม่เบื่อเอามนุษย์ไปไว้ตรงนั้นมันก็ไม่น้อยไม่เบื่อโอเคไหมครับนั่นคือชาร์ปหรือเชฟ เชฟของพีระมิดที่ถูกสัดส่วนที่สุด เอาละที่ผมไปหน้าวันนั้นผมตั้งใจจะไปเยี่ยวใส่ด้วยลงศพแต่มีผู้คนอยู่นะมันมีที่พื้นกว้างประมาณสัก10ตารางเมตรได้มั้ง10ตารางเมตรก็5วาได้5วากว้าง5วากว้างยาว5วาก็ได้นะประมาณนั้นแสงก็เห็นกันดังๆคือมองไม่เห็นลายมือแสงนะครับ เล็กๆน้อยๆผมก็นึกในใจของผมเองนะครับ ตายวินามากี่พันปีแล้วไม่รู้ใช่ว่าจิตวิญญาณไม่หายนี่ไปไหนมันคลาดคลุ้งอยู่ตรงนั้นนะครับจิตวิญญาณก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะคิดมากคลาดอยู่ตรงนั้นนะครับมีทั้งเหม็นมีทั้งอะไรแต่กลิ่นไม่สละสลวยสักกับเท่าไหร่หรอกแต่ส่วนมากก็โอเคดีนะสะอาดดีอยู่หรอกไม่ถึงกับไอจามนะครับเดินเข้าไปสวนทางกันแบบเอียงตัวนะฮะจะสวนทางกันตั้งแต่ข้างนอกเดินเข้าไปมันก็ไอ้ที่ราบสูงขึ้นหน่อยนึงครับผมไปผมคิดอะไรอยู่ตั้งใจจะเยี่ยวใส่มันไม่ได้คนมันเยอะก็เลยบ้วนน้ำลายใส่เป๊กโดยบอกว่าจิตวิญญาณที่ลองลอยแถวนี้ไปอยู่กับลุงหงอกที่กรุงเทพนี่คือความนึกคิดว่าแล้วพอเวลาผมกลับมาถึงกรุงเทพผมเป็นฝีอยู่5เมตรฝีอยู่หน้าขาเนี่ยครับขาข้างเดียวใช่ข้างเดียว5เมตรโอ้โหมันปวดสิ้นดีเลยพี่ปวดมากทนไม่ไหวไปโรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยครับไอ้พวกใส่ทิ้งเจอคว้านโอ้โหใจจะขาดพวกหมอหนุ่มหมอสาวเนี่ยครับเพิ่งจบใหม่ๆไม่ได้คำนึงถึงคนถูกกระทำเลยเราไปหาเขาเนาะครั้งที่หนึ่งผ่านไปยังไม่หายครั้งที่สองไปอีกโอ้ยใจจะขาดกูไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตายแม่งซิบโทษหนักไปหน่อยตายก็ตายที่บ้านเลยวะว่าแล้วก็เลยมานั่งนอนทำสมาธิอยู่13วันแผลก็หายแปลว่าผมรักษาตัวเองได้ถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรตอบสุดท้ายเลยครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราก็มีคำหนึ่งออกมาที่ในเรื่องของฟาโรห์นะว่าอาถรรพ์ฟาโรห์เคยได้ยินไหมครับอาถรรพ์ฟาโรห์ก็เหมือนคนตายทั่วไปป่าช้าเนี่ยไม่ต่างกันนะครับรู้จักปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับย่าโสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับรู้จักคำพวกนี้นะคือไอ้คนที่มีสมบัติเยอะๆนะจะตายแล้วยังห่วงสมบัติอยู่จะให้ใครก็ไม่ให้ปลดไม่เป็นปล่อยไม่เป็นก็นึกอยู่ตรงนั้นนะครับนึกอยู่กับสมบัติตัวเองนะถามว่าตายแล้วไปไหนอยู่ที่นาวินาทีที่ตัวเองคิดอยู่ตรงนั้นนะคิดอยู่จุดไหนคิดอยู่กับนี่เนี่ยไอ้ผองขี้เขี้ยวบุรีมันก็อยู่ตรงนี้ครับสถิตนะครับมันเหมือนกับความคิดเนี่ยมันมีพลังนะให้รู้ว่านี่ยังไม่พูดถึงจิตนะยังไม่พูดถึงจิตนะความคิดเนี่ยอยู่วัตถุสิ่งของมันก็มันอยู่ตรงนี้แปลว่าขณะที่ก่อนจะตายคิดถึงอะไรอยู่คิดถึงลูกหลานมันก็ไปถึงตรงนั้นนะจริงไม่ได้พูดเล่นนะนี่พลังของเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นเวลาใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าเด็ดขาดนะอย่าทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาคิดไม่ดีกับเราเขาอยากกินอะไรให้เขากินเขาอยากทำให้เขากำเห็นไหมฮะถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาสาบแช่งเราเราไม่ผลไม่เกิดหรอกครับพ่อแม่สาบแช่งลูกไม่ผลไม่เกิดรับรองได้เลยลูกเนี่ยตัวเรากำลังบากแทบทุกรายถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนลูกไม่เป็นแล้วยังสาปแช่งลูกด้วยลูกหลานด้วยเนี่ยลูกหลานไม่ดี
แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจึงขอร้องนะครับบรรดาท่านที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลูกหลานอย่าด่าอย่าตบอย่าตีลูกหลานเห็นไหมครับก็เป็นผลผลิตของตัวเราเองก็ยอมรับสภาพแห่งกรรมบ้างสิครับก็ไม่ยอมรับสภาพแห่งกรรมกรรมคือพันธุกรรมนี่นะครับใช่ไหมถ้าไม่ยอมรับสภาพนั้นมันก็ต่อยอดไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อแถวไปเรื่อยมันไม่จบใช่ไหมฮะเรื่องอย่างนี้ถอยลงมาหาฟาโรห์เหมือนกันถ้าเขานึกสิ่งของเขาอยู่ใครมาเก็บสิ่งของเขาไปน่ะนั่นแหละอาถรรพ์ฟาโรห์รูปเอาไปไหนมันก็ติดตัวแล้วครับแต่ลุงออกมาเลยจิตวิญญาณมาเลยมันก็มาเต็มๆนะครับตั้ง5เมตรนะครับโอ้โหปวดมากที่หน้าขาเนี่ยครับหน้าแข้งก็สามารถกำจัดมันได้ด้วยศักยภาพของสมาธิจิตของลุงออกเองจึงใช้ว่ารักษาตัวเองมาได้ตลอดตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้และต่อไปอีกด้วยโอเคครับก็บอกว่าอ๋อนี่เราจิตรักษากายผมยังพูดจาอย่างนี้มาตลอดก็พอตอนยังไม่พอยังรักษาผู้อื่นอีกต่างหากยังรักษาคนอื่นได้อีกต่างหากนี่นะครับคือสิ่งที่ลุงหอกมีโอเคครับหวังว่าคงจะอย่าเชื่อลุงหอกนะคนไหนไม่เคยรู้จักลุงหอกไม่เคยติดต่อเองตามจะไม่รู้หรอกครับเฮ้ยไม่เสียหายนะครับผู้ฟังผู้ดูคือผู้ได้สิ่งต่างนี้นะผมไม่อิจฉามนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะแล้วผมก็ไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วอย่าไปกลัวว่าผมจะไปแย่งอาชีพใครผมไม่ค้าขายอะไรอยู่แล้วอย่าไปกลัวว่าลุงหงอกจะมาแย่งอาชีพท่านมีแต่จะส่งเสริมอาชีพท่านในความประกอบสมาชีพชอบได้ดูแลรักษาตัวเองครอบครัวอะไรต่างๆลูกหลานล้นต่างๆผมต้องการทุกท่านเป็นเช่นนั้นมากกว่าส่วนทำบุญก็ส่วนบุญอย่าลืม18พฤษภาเนี่ยเป็นวันที่มหาบุญนะเลยปีนี้นะครับวันที่18คือวันเกิดของผมเองวันที่แม่ผมหลุดออกมาจากห้วงแห่งจักรวาลสู่ขี้โคลนเสียงดังแอ๊กดีไม่ตายตั้งแต่ตรงนั้นไม่ถูกควายเหยียบตายตรงนั้นปล่อยมันโอเคไหมแค่นี้พอเนาะเราสู่ฟังเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่วิตกออกกับเรื่องของไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาเลยมาเยอะๆมาเป็นกระบูมาเป็นเกวียนผมไม่ยอมรับเลยค่ะนะอหิวาตะกิโรคใครบอกว่ามีมาใส่แก้วมันกินให้ดูอ่ะท้ามันยังไงเวลาท้าจับแจ้งคนมามากต่อมากแล้วไอ้พวกหวัดเหมือนกันนะไอ้พวกยุงลายที่ว่านำเชื้ออะไรต่างมาเอาขังไว้เยอะยุงลายเนี่ยจะนอนให้ดูนอนแก้ผ้าด้วยดูสิมันลุงออกสิมันจะขนาดไหนบอกวันตายด้วยนะถ้าแน่จริงเนี่ยเวลาท้ามันต้องท้ามันอย่างเงี้ยมันจะเจ๋งวะวะใส่วะซะหน่อยไม่งั้นไม่จบนั่นเป็นเหยื่อเขาบทนะครับผมไม่อยากจะให้ใครตกเป็นเหยื่อใครนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะโอเคนะผ่านไปนักปฏิบัติพัฒนาด้านจิตที่เน้นเนียบเพื่อความสมบูรณ์การรับประโยชน์ทางพลังงานจากเมื่อกี้นี้ดูเหมือนผมจะตกค้างเรื่องของพลังงานจักรวาลและพลังงานต่างๆนานเนี่ยฮะ มันอยู่ตรงไหนพลังงานจักรวาลโอเคไหมโอ้ยถูกตีกินมาเยอะแล้วพวกนี้พลังงานจักรวาลพลังจักรวาลพลังจักรวาลถูกตีกินมาเยอะไม่รู้ตายดีแบบไม่รู้คนที่เป็นหัวแถวไม่รู้คือใครเอามาถ่ายทอดถ่ายเทหรือจะเป็นคนเวียดนามหรือไงเหลืองมินดาหรือไงนะหัวแถวได้นะแต่ต้นแถวกลางแถวโทษทีครับเอาภาษาเข้ามาใช้หมดนี่ต้นแถวกลางแถวโทษทีไม่ได้หรอกโยรงโยเลก็เหมือนกันแหละท้าด้วยเทวาเนี่ยต้นแถวก็ได้ครับหมายเลขหนึ่งเขาเนี่ยได้นะได้แน่นอนนะก็เป็นหัวแถวนะเป็นจุดเริ่มต้นไอ้แถวหนึ่งเนี่ยแถวสองแถวสามโทษทีครับเสื่อมหมดนี่เลยโอเคมันก็พอครับสิ่งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นค่านิยมกันโอ้เสียหายมาเยอะครับมันเข้าคอร์สกันสารพัดคอร์สโอ้ยอะไรสู้ของฟรีไม่ได้ครับดูงอกก็น่าให้ฟรีด้วยจริงไม่เสียเงินเสียทองมันทำไมล่ะของดีมันต้องให้กันฟรีๆสิครับของฟรีของดีที่สุดของฟรีของดีที่สุดของฟรีภายใต้เงื่อนของคำว่าของฟรีที่นี่เปิดแอร์กันมีค่าน้ำค่าไฟกันวันนี้มีปากมีทอมกันนะวะทำนองนี้นะครับคิดเองนอนนะคิดเองครับไอ้พวกฟรีๆระวังให้ดีเมื่อวันก่อนเนี่ยไอ้แม่
ผมไม่นินทาในสิ่งที่มันไม่ดีให้กับผู้คนได้ยินมันก็ไม่เหมาะสมสำหรับทางผมนะครับ เพราะผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครแล้วนี่หนึ่งอ่านให้จบครับคุณน้องแก้วนะนักปฏิบัติพัฒนาด้านจิตที่เน้นอะไรเน้นเนียบโอ้ยพิมพ์อย่าให้ตกนะครับเพราะว่าอย่าให้ผมต้องใส่ภาษาเข้าไปจนกระทั่งต้องแปลทีว่าเวลาผมอ่านมันจะอ่านทั้งประโยคแต่ละคำมันสะดุดผมก็ต้องยึกเหมือนกันความจริงก็อยากจะปรับภาษาให้ด้วยนะครับ จิตที่เน้นเนียบถ้าอ่านไปตามสะกดมันเพื่อความสมบูรณ์การรับประโยชน์ทางพลังงานจากอาหารประเภทพืชที่ดีที่สุดคือการกินสดใหม่ทันทีและได้ประโยชน์ทางพลังงานได้ดีกว่าที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับกินมันสดๆเนี่ยครับนะกินสดๆเล่นๆมากินอย่างเช่นคุณจิตราบ้านเขาจะโอ้โหเขาปลูกยอดผักหวานเนี่ยบึ้มนะมันเด็กกินดื้อเนี่ยครับโอ้โหบอกให้ทราบไว้กินสดๆพวกพืชผักสดพลังชีวิตพลังชีวิตใช้คำว่าพลังชีวิตโอเคไหมเรากินชีวิตเขานะผัดเรากินผักก็กินชีวิตเขานะพลังงานมันเป็นชีวิตของเขาเอายอดมันพวกยอดนะครับกินยอดผักทั้งนั้นแหละครับกินมันจะยอดนะครับแต่ผมกินหมดนะทั้งยอดทั้งต้นหัวเหอผมกินหมดไม่เหลือแล้วครับทำนองนี้เผือกอย่างเช่นเผือกกินพวกหัวโอเคนะพวกใต้ดินครับใต้ดินบนดินกินไหมครับครับกินไปเยอะๆคนยุคโบราณทำไมนับถือพระอาทิตย์บูชาดวงอาทิตย์เหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ที่จะนำเรากลับไปจุดกำเนิดมันคืออะไรครับสิ่งนี้พระเจ้าก็ทรงโปรดเหมือนกันนะขออนุญาตเล่านิดหนึ่งรู้จักอะไรนะชรินเนี่ยชรินชนินชนินดินดินตาปตักตาปตักดินชรินสามพี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มพวกบูชาไฟบูชาไฟหมายความว่าจุดไฟกองใหญ่บูชากองใหญ่โอเคนะบูชาไฟและหรือบูชาจะบอกว่าสื่อพระอาทิตย์แต่มันบูชาความร้อนบูชาพระอาทิตย์เข้าใจมั้ยเจอพระเจ้าบูชาที่ทั้ง4ไม่ที่ทั้ง6ไม่ดีกว่าเด้อเดี๋ยวนะทั้ง6มีอะไรบ้างมั้ยใครจําตําราได้ที่ทั้ง6ก็คือ1บนศีรษะก็คือผู้บรรลุธรรมพระอรหันต์ก็แล้วกันเนี่ยนะยกใส่หัวใส่กล้าเรียบร้อยซะบูชาที่ทั้ง6ขึ้น1ที่ศีรษะต่อมาก็ข้างหน้าใครวันนี้ครูบาอาจารย์นี่ความรู้ประมาณนี้ความไม่ทราบซ้ายขวาจะมันจะเป็นสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานข้างหลังก็จะเป็นอะไรหน้าหลังล่างบนก็แล้วกันซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนล่างก็น่าจะเป็นผู้รับใช้ประมาณบูชาผู้รับใช้ไม่ดีกว่าหรือเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยยังดีกว่าไปบูชาไฟบูชาพระอาทิตย์อย่างนี้โอเคนะเอาละจุดหนึ่งในดวงที่มีอะไรบ้างดวงที่มันก็ร้อนเนาะร้อนมากนะพี่เอ๋ยร้อนมากๆสมาธิจิตมันสามารถอยู่ในบ้านเราก็ได้ตอนนี้ก็ได้นะครับคนไหนพัฒนาได้จริงนะครับนั่งหลับตาเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ปัจจตังมันเห็นได้เฉพาะตัวตรงนี้นะครับลืมตาไม่ให้ดูก็ไม่ได้ในดวงอาทิตย์ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นพลังงานบริสุทธิ์ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์นะอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ถามว่าสิ่งนี้รู้ได้ยังไงฟังจะลำดับให้ฟังนะครับ
การเกิดเป็นทุกข์เราเกิดเราเป็นทุกข์พอเราเกิดในโลกใบนี้โลกนี้เกิดมาเป็นโลกโลกก็เป็นทุกข์สมุทัยอยู่ไหนล่ะถ้าพูดถึงกรอบจักรวาลนะสมุทัยก็คือดวงอาทิตย์ดวงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโลกให้โลกเกิดทำอะไรทำให้เกิดดวงอาทิตย์กาแล็กซี่ทำให้เกิดดวงอาทิตย์กาแล็กซี่ก็ได้ไงเกิดจากบิ๊กแบงอ้าวบิ๊กแบงนั่นนะคือกฎพระไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นนะครับให้รู้ไว้กฎพระไตรลักษณ์มันอยู่คำว่าบิ๊กแบงนะให้รู้ไว้มันไม่ใช่แค่อยู่ในตัวหนังสือทุกสมไอ้โทษทุกครั้งอันนี้อย่างในตาไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะให้รู้ให้ชัดๆเลยนะฮะกฎพระไตรลักษณ์คือเรื่องของอนุภาคนี่เองอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนี่เองครับนี่แหละคือกฎพระไตรลักษณ์ภาษาฟิสิกส์ศาสตร์คืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนภาษาพระพุทธศาสตร์คือทุกขังอนิจจังอนัตตาลุงงอกบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มตั้งแต่ before big bang นู่นนะครับแล้วก็ big bang รู้ใช่ครับไปรู้ได้ไงเฮ้ยมีสิ่งที่เราชอบทำเพราะฉะนั้นเมื่อตัวโลกมันมาจากดวงอาทิตย์เรามาจากโลกขึ้นอยู่เดียวกับโลกเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ย้อนกลับขึ้นไปได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นย้ำต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้สะอาดไม่มีทางเลยครับสะอาดไม่มีทาง จะบอกให้ด้วยวิธีคิดเพื่อสรุปสมมติว่าดวงอาทิตย์อยู่ซ้ายมือผมโอเคนะนี่คือโลกใบนี้ขวามือผมคือโลกแผ่นดินสูงมาจากโลกก็เป็นอากาศสุดอากาศถือว่าอยู่ที่มือกันนะสุดอากาศปึ๊ดหลังมือโน้นเนี่ยก็เป็นอวกาศนะครับก็สู่ดวงอาทิตย์แล้วรู้ตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่ภาษาลุงงอกนะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกขนาดเล็กเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียส1นิวเคลียสประกอบด้วย2อย่างโปรตอนกับนิวตรอนภาษาวิทยาศาสตร์แต่ภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามแยกรูปกับนามได้ก็จะสามารถจะรู้เรื่องหมดโลกใบนี้นะมันก็ไปรู้ด้วยจิตเนี่ยแทงด้วยจิตไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะไปถึงนะไปถึงศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไปด้วยจิตอย่างเดียวต้องบริสุทธิ์ถึงจะไปได้เอากายไปก็ไม่ได้ไม่มีทางกายเข้าใกล้ดวงน้อยก็ไหม้หมดแล้วหรืออะไรนะครับ โอเคไหมครับสุดอากาศแล้วก็เป็นอวกาศจงจุดที่มันจะไร้รอยต่อไม่มีรอยต่อแต่ที่สุดแล้วก็คือช่องว่างระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงนี้ครับนี่ง่ายๆโปรตอนนิวตรอนเนี่ยสุญญากาศมันก็ลอดช่องนี้ไปนะเห็นไหมลอดช่องโปรตอนคิดง่ายๆอย่าไปบ้านไปก่อนนี่มันงงเข้าใจครับมันงงแค่นี้เองถ้ามันลูกกับลูกกับน้ำแยกจากกันปุ๊บมันก็ไปต่อนี่คือเรื่องจิตย้ำเป็นครั้งที่105จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะไปตรงนี้ได้ง่ายไหมครับภาษาผมง่ายเยอะเลยเห็นภาพด้วยอ่ะ อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านนั่นครับหาในตัวท่านเองนี่ลุงหอกเล่าให้ฟังโอเคไหมครับนะขอได้โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนมันอย่ามาจ้องเชื่อลุงหอกอย่างเดียวเอาความเข้าใจตามไปเลยครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้นถึงบอกใช้บุญคือความเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ้าคนไม่มีบุญแต่ความคิดจะต่อต้านผมทันทีจะต่อต้านทันทีลีดเดอร์ครับที่ต่อต้านไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยครับนะต่อต้านไว้วันนี้ต่อต้าน10วันที่ผ่านไป1เดือนจะรู้เองฮะจะรู้เองครับจะรู้เองคำว่าต่อต้านนะก็จะรู้เองนะครับโอเคเนาะโอเคยุคทําโบราณนับถือพระอาทิตย์ไม่เป็นไรนะครับนับถือต้นไม้เนี่ยต้นจนปวดมันก็มีเหมือนกันนับถือจอมปลวกก็มีเหมือนกันนะครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นแสงของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆสามารถล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับต้องตอบว่าไม่ได้นะ สิ่งที่ได้คือทำสมาธิเท่านั้นเองครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตลอดสิ่งที่ได้คือนี่ของจริงของแท้อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะครับ
ยกเว้นคนอื่นจะอ้างถึงนั้นได้มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมของผมคือเรื่องกายใจจิตของเราเองโดยแท้นะครับโอ้นะเราจะไปไกลสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนั่นแหละมีตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราดีที่สุดและมีตัวเราท่านจะรู้ว่าตัวเราเกิดมาจากจุดไหนกันแน่ในกรอบโลกอ้างอิงกรอบในกรอบของกรรมพันธุ์ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในกรอบของโลกที่เราให้ฟังเนี่ยเกิดพร้อมกันกับโลกนั่นนะที่เราให้ฟังมาตลอดโอเคนะน่าจะพอครับผมดูเวลาแล้วโอ้โห4 ทุ่มเฮ้ยมันชดเชยเมื่อวานนี่แงเลยแบบนี้4 ทุ่มเรื่องนี้โอ้โหผมก็ติดลมบนเหมือนกันนะพอๆกับพี่นั่นแหละครับพี่อยู่กับผมได้โอ้โหดูสิไม่ได้คลาดเคลื่อนเลยฮะห้องเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับนะครับทางด้าน YouTube แปลว่าอยู่ด้วยกันบ้านเรานะครับมีอะไรก็พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับอย่าลืมนะพี่รู้สองนะใครเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยท่านน่ะเป็นพี่เพราะว่าท่านเยอะกว่าผมผมคนเดียวเอาน้องรู้หนึ่งแล้วกันพี่รู้สองพี่รู้เข้าใจไหมครับกันติวานสำนวนสำนวนอ่ะพรุ่งนี้ตัวใครตัวมันเฮ้ยไม่ใช่บ้านใครบ้านจะเรียนประกอบมาชีพชอบตามปกติแล้วพี่นะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือก็เหลือพอเนาะจะเรียนทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้นะครับเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกด้านหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอมิตพุทธ thank you very big เป็นภาษาใหม่ thank you very big เป็นภาษาใหม่ thank you very much ภาษาเก่าแล้วก็ภาษาใหม่มาส่วนมันเห็นเป็นรูปนะ thank you very big โอ้โหมันสุดโคตรใหญ่โตมโหฬารเลยของมันโคตรใหญ่โตมโหฬารเลย thank you very big thank you very much เป็นนามธรรมแต่งเกิดวันนี้มันเป็นรูปนะโอเคครับจบข่าว